สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่21มีนาคมนะครับวันนี้ตาสว่างกว่าก็มาพบกับท่านนะครับอย่างที่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับไม่มียกเว้นมียกเว้นนิดหน่อยนะครับถ้าในวันไหนที่สมมติผมถูกรถชนนะครับหรือว่าไหนที่ผมเดินตกท่อนะครับหรือว่าไหนที่ไม่สบายก็อาจจะต้องมียกเว้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงตารางเราก็คือพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับไม่มีเว้นนะครับยกเว้นว่าถ้ามีเหตุเฉยซึ่งก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนะครับผมก็เผลอแช่งตัวเองไปเรียบร้อยรอสงกรานต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าเผลอแช่งตัวเองจะถูกรถชนจริงหรือเปล่านะครับไม่น่าเลยนะครับคนเรานะครับงั้นก็วันนี้นะครับเราก็มาพบกันตามนัดนะครับวันที่27มีนาคมท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่เข้มข้นทั้งในแล้วก็นอกสภานะครับตอนนี้ถ้าใครดูอยู่ภาพชัดเสียงชัดก็เช่นเคยนะครับส่งสัญญาณมากดไลค์มากดเลข1รัวๆมาให้ผมรู้หน่อยว่าภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่า 2-3 วันนี้ฝนตกนะครับบางทีบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องภาพหรือเสียงที่อาจจะไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้นะครับใครที่เมื่อวานนี้เจอปัญหาฝนตกหนักนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันด้วยนะครับว่าจะเจอปัญหาฝนตกหนักอย่างเมื่อวานหรือเปล่านะครับรวมทั้งเรื่องของควันนะครับเรื่องของ PM 2.5เมื่อคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าคนกรุงเทพหลายคนก็เจอคล้ายๆผมนะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพเป็นวันที่ฝนตกหนักมาก่อนตอนเช้านะครับมันก็เป็นวันที่อากาศดีแล้วผมเนี่ยก็โชคดีนะครับได้อยู่ในบ้านที่มันสามารถจะอยู่โดยไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาได้นะครับเมื่อวานก็เป็นวันที่ผมมีความสุขมากนะครับกลับมาบ้านหลังจากจัดรายการที่มติชนเสร็จก็กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็เต็มจะอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์นะครับเปิดหน้าต่างมีความสุขกับอากาศบริสุทธิ์นะครับของกรุงเทพมหานครช่วงหลังฝนตกซึ่งมันก็เย็นๆใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังมีความสุขอากาศกับอากาศที่กรุงเทพนะครับก็เกิดเหตุนะครับที่มีกลิ่นควันเหม็นทั้งกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นนะครับว่าตอนนี้กรุงเทพก็เผชิญปัญหาPM 2.5 แล้วนะครับโอ้โหหนังที่ผมรอคอยนะครับ27มีนาคมนะครับมีคนเชิญไปดูแล้วนะครับ27มีนาคมโอ้วันพุธอดดูอีกก็ซินล่าปะทะคิงคองหนังที่ผมรอดูมานานนะครับวันนี้ใครหนังเชิญไปดูดันเชิญไปดูวันที่27มีนาคมนะครับวันพุธอดดูอีกแล้วโอ้รอดูตั้งนานนะครับอยากรู้มานานว่าไอ้ก็ซินล่ากับคิงคองมันจะปะทะกันยังไงนะครับแฮวอีกแล้วนะครับทุกวันพุธนะฮะต้องจัดรายการอาทิตย์หน้าต้องไปจัดรายการกับจอมขวัญ นะครับก็อดดูนะครับเพิ่งได้อีเมลเชิญมาเปิดด้วยความดีใจมีคำว่าก็ซินล่าปะทะคิงคองโอ้โหรีบเปิดทันทีอยากรู้มานานก็ซินล่ากับคิงคองมันจะสู้กันยังไงนะครับมันจะเวอร์ได้อีกขนาดไหนเข้าใจว่ามันเคยมีภาคที่ก็ซินล่าสู้กับคิงคองไปแล้วนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็พอรู้ว่าค่ายหนังนะครับเขาทำเวอร์ชันใหม่ของการที่ก็ซินล่าปะทะคิงคองอีกก็เลยรอดูปรากฏว่าแฮลนะครับคุณสักกะรีบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่ารอเหมือนกันคุณสักกะรีครับผมแฮลแล้วครับเขาก็เชิญผมไปดูแล้ววันพุธผมต้องไปจัดรายการกับจอมขวัญ นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจอมขวัญดีก็บอกงั้นเธอไม่ต้องมาจัดรายการกับฉันเธอจะไปดูก็ซินล่าปะทะคิงคองก็ตามสบายซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับดังนั้นเมื่อมีเรื่องหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมก็ต้องเลือกปฏิบัติหน้าที่นะครับนั่นก็คือทำงานนะครับรับใช้ท่านผู้ชมในวันพุธนะครับก็เพราะในวันพุธหน้านะครับถ้าเกิดผมกลับไปจัดรายการกับจอมขวัญพักการเมืองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากท่านผู้ชมจะได้ดูฉากใหม่ๆที่คุณจอมขวัญเขาบอกว่าเขาจะทำแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูสีหน้าของคนซึ่งขณะจัดรายการไปเนี่ยนะครับหน้าละเหี่ยหน้าเหี่ยวๆไปเพราะว่าขณะจัดรายการไปก็จะลุ้นนะครับว่าตัวเองเจ็บใจนะครับที่ตัวเองอดดูก็ซิลล่าปะทะคิงคองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามาคนละไม้คนละมือนะครับคุณนิติรัตน์นะครับสนับสนุนเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนิติพลคุณนิโคลาลีคุณนิติพลสนับสนุนมานะครับเช่นคุณนิติรัตน์บอกว่าคิดถึงคุณนิติรัตน์หายไปนานเลยนะครับสวัสดีนะครับอีกครั้งนึงนะครับคุณนิติรัตน์ก็ถามอีกว่าวันนี้อากาศเชียงใหม่ดีแล้วเพราะฝนตกหนักนะไม่ใช่เพราะเศรษฐากับทักษิณจริงครับผมลืมเล่าต่อไปนิดหน่อยนะครับว่าก็เมื่อวานเนี่ยก็กลับมาบ้านจัดกับมติชนก็จะไม่เปิดแอร์นอนนะครับจะเปิดหน้าต่างนอนแล้วก็เสพความสุขกับการนอนใต้ต้นไม้นะครับ
ท่ามกลางอากาศธรรมชาติในวันที่ฝนตกเย็นๆนะครับปรากฏว่านอนนอนไปพักเดียวนะครับผมปูเสือนอนด้วยนะครับอย่าพูดเป็นเล่นผมเนี่ยสายรักธรรมชาติของจริงนะครับถึงขั้นปูเสือนอนใต้ต้นไม้เลยนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับกลางคืนด้วยนะครับไม่กลัวยุงกัดด้วยเนี่ยขณะที่กำลังนอนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินนะครับสักประมาณห้าทุ่มกลิ่นอะไรเหม็นๆวะทำไมมันกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นมันเหมือนแบบกลิ่นพวกโรงอาหารสัตว์ที่เราเคยได้กลิ่นแบบเวลาเราไปแถวอยุธยาเวลาเราไปแถววังน้อยเวลาเราไปแถวธรรมศาสตร์รังสิตมันทำไมมันเหม็นขึ้นเรื่อยๆนะครับพอไปอ่านใน Twitter ในอ๋อกรุงเทพเผชิญปัญหา PM 2.5 เหมือนคนเชียงใหม่แล้วนะครับแล้วผมดูข่าวเมื่อวานที่ผมเซ็งมากนะครับเพราะว่าคนเชียงใหม่คนภาคเหนือเจอ PM 2.5 ตั้งนานนะครับคนแทบไม่สนใจนะครับจนกระทั่งคนเชียงใหม่ต้องโวยวายหนักๆถึงเริ่มมีคนสนใจแล้วคุณพิธาไปดับไฟป่าคนก็สนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจปัญหาคนเชียงใหม่คนภาคเหนือที่ก็โดนมานานลำปางเนี่ยโดนมาตั้งนานแพร่ก็โดนมานานพอกรุงเทพโดนโอ้โหเป็นข่าวหมดเลยนะครับทุกคนบอกเลยกรุงเทพโดน PM 2.5 แล้วนะครับมหันตภัย PM 2.5 บุกกรุงเทพแล้วบางทีผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าประเทศเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าอาณานิคมนะครับแล้วจังหวัดอื่นๆเนี่ยเป็นเหมือนเมืองใต้ปกครองของคนกรุงเทพนะครับก็เนี่ยแหละครับขอบคุณนะครับคุณรักแท้บอกว่าไม่แพ้ระยะทางนึกว่าไม่มามาครับผมมาแน่นอนครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาช้านิดหน่อยก็ดูสภาพหน้าดีครับคือทรงผมหัวฟูนะครับหน้ามันหน้าดำอย่างเงี้ยชัดเจนว่ามีไปทำธุระอย่างอื่นมาก่อนนะครับไม่มีความดูดีบนใบหน้าแล้วพอหน้าเป็นอย่างนี้รู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มกองเชียร์บางพรรคการเมืองที่ไม่ชอบหน้าผมก็จะพูดซีโรดทำไมพอไม่อยู่ช่องเดิมแล้วหน้ามันโซมจริงๆมันไม่เกี่ยวกับอยู่ช่องเดิมหรือไม่อยู่ช่องเดิมหรอกครับถ้าผมอยู่ช่องเดิมแล้วผมหัวฟูเนี่ยมันก็โซมถ้าผมอยู่ช่องเดิมแล้วผมไม่แต่งหน้ามันก็โซมอันนี้คือหน้าสดไม่ใช่เพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีนะครับแต่ว่าพยายามจะหวีผมเปลี่ยนให้เป็นทรงใหม่นะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่คือผมไม่ได้คิดว่าตัวเองคนหน้าตาดีนะครับผมรู้ผมไม่ใช่หน้าตาดีแต่คนปกติที่เขาหน้าตาไม่ดีเนี่ยเขาจะพยายามทำตัวเองให้ดูดีส่วนผมเนี่ยหน้าตาไม่ดีแล้วก็ไม่สนใจทำให้ตัวเองดูดีผมก็ฟูหวีไม่เป็นทรงก็ช่างมันหน้าค่อนข้างดำก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดมีกลุ่มกองเชียร์รัฐบาลไปกันแน่กันแหนนะครับว่าโอ้โหไม่อยู่ที่เดิมทำไมโซมอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าหุ่นฟูนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ก็กลับมารุนแรงนะครับแล้วคนกรุงเทพเองก็เดือดร้อนพอคนกรุงเทพเดือดร้อนปุ๊บรัฐบาลโอ้โหกระฉับกระเฉงนะครับรีบออกมาบอกว่าจะแก้อย่างนั้นจะแก้อย่างนี้ตอนนี้รีบบอกเลยว่าจุดสีแดงทั่วกรุงล้อมรอบกรุงเทพล้อมรอบประเทศไทยเยอะไปหมดโอ้โหเชียงใหม่ลำปางแพร่เขาเดือดร้อนมาตั้งนานกว่ารัฐบาลจะขยับมาช้านะครับตอนนี้ฝั่งรัฐบาลเริ่มปั่นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เชียงใหม่ดีแล้วชาวบ้านเชียงใหม่เขาก็ฝากมาบอกว่ารัฐบาลใจเย็นๆอย่ามั่วนะครับมันดีขึ้นเพราะฝนมันตกรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรนะครับฝ่ายรัฐบาลนะครับ IO หรือว่าพิธีกรบางคนที่เชียร์รัฐบาลอยู่จนคนด่าทั้งประเทศก็บอกว่าโอ้โหตอนนิ้วเสร็จถาไปทักษิณไปเชียงใหม่แป๊บเดียว PM 2.5 ดีทันทีคนก็กระแนกกระแหนตอบโต้กลับไปว่าคุณจะบ้าหรือเปล่า PM 2.5 เชียงใหม่มันเบาเพราะฝนตกมันไม่ได้เกี่ยวกับเสร็จถาไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาล้ำยุคเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ชอบบอกนี่ครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเก่งเทคโนโลยีหรือว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนานโยบายปราบฝุ่น PM 2.5 นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่สามารถสื่อสารกับพระพิรุณได้นะครับแล้วก็สามารถจะใช้ความสัมพันธ์พิเศษของพรรคเพื่อไทยกับพระพิรุณเนี่ยขอให้พระพิรุณทำให้ฝนตกแล้วเมื่อพระพิรุณทำให้ฝนตกนะครับก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคซูเปอร์คอนเนคชั่นจึงสามารถปราบปรามฝุ่น PM 2.5 ได้บางคนเขาก็แซวกันอย่างนี้นะครับขำๆนะครับไม่ได้แซวจริงจังอะไรแต่ว่าเขาขำเพราะว่าตอนนี้พอฝนตก PM 2.5 ที่เชียงใหม่เบาโอ้โหรัฐบาลตีปิ๊บ PM 2.5 เบานะครับกองเชียร์ IO บอกว่าเนี่ยแหละนะครับเพราะทักษิณไปแป๊บเดียวเศรษฐาไปแป๊บเดียว PM 2.5 หายทันทีถ้า PM 2.5 หายเพราะคุณทักษิณและคุณเศรษฐาไปไหนเนี่ยนะครับงั้นคุณทักษิณคุณเศรษฐาคุณไปนอนเชียงใหม่เลยคุณไปนอนเชียงดาวคุณไปนอนดอยสุเทพคุณไปนอนนิมมานเห็นเป็นไปตั้งทำเนียบ
ที่บ้านคุณสมชายวงสวัสดิ์เลยนะครับฝุ่นมันจะได้เบาลงแล้วถ้าตอนไหนฝุ่นมาแรงที่กรุงเทพก็เอาคุณทักษิณคุณเศรษฐามานอนกรุงเทพกันใหม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีหลายเรื่องนะครับย้ำนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้กันนะครับกดแชร์คลิปนี้กันเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์คลิปนี้ทุกครั้งที่ท่านกดแชร์คลิปนี้นะครับท่านก็จะได้มีส่วนนะครับในการสนับสนุนให้ชุมชนช่องศิโรตท็อคนั้นมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีโอกาสจะเข้าสู่โซนที่จะมีผู้ติดตามครบ 400,000 แล้วนะครับผมคิดว่าภายในสงกรานต์เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะครับหรือว่าเต็มที่เนี่ยครับช้าที่สุดก็ไม่เกินเดือนเมษายนเนี่ยเจอกันที่สถานี 400,000 นะครับแล้วก็มิถุนาไปเจอกันสถานีถัดไปผู้ติดตามครึ่งล้านซึ่งผมไม่ได้คิดว่าตัวเองดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมจะบอกทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยเมตตาผมนะครับช่วยกันติดตามการทำงานของผมช่วยกันกดไลค์คลิปผมช่วยกันกดแชร์คลิปผมนะครับเพราะช่องนี้เนี่ยทำเองคนเดียวจริงๆนะครับตรงนี้คือคอมพิวเตอร์เอาภาพต่างๆขึ้นเองด้วยตัวเองคนเดียวเปิดตรงนี้มีไฟก๊อกก๊อกเนี่ยนะครับเสียงไฟนะครับเปิดเองคนเดียวทำเองหมดนะครับแล้วทำเองหมดจนตอนนี้คนติดตามจะ 400,000 แล้วเนี่ยเพราะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสนับสนุนผมตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับทุกคนก็บอกกันนะครับคุณมัดโจนบอกว่าโทรไปถามพระพิรุณแล้วตอนนี้พระพิรุณเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่ะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคุณเชิดไปเชียงใหม่อู้อากาศดีจริงๆอันนี้เป็นการแซวนะครับก็แซวขำๆกันหลังจากที่มีการปั่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเข้าสู่เรื่องของเรานะครับตาสว่างกว่าพบกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่ง Extra View ก็ทุกวันนะครับเวลาประมาณ6 โมงเย็นนิดๆอังคารพฤหัสนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ก็พบอีกรอบนึงในเวลาประมาณ1 ทุ่มตรงนะครับซึ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่จะคุยกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศึกศรีกากีนะครับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ปฏิกิริยานะครับต่อการยุบพรรคก้าวไกลนะครับของคนกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งก็เริ่มร้อนแรงขึ้นทุกขณะขออนุญาตนะครับกล้องมันเบี้ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะครับเหมือนกล้องเบี้ยวหน่อยนึงนะครับปรับกล้องนิดนึงนะครับน่าจะไม่เบี้ยวแล้วเห็นไหมครับอันนี้ทำเองจริงๆนะครับกล้องเบี้ยวก็หมุนกล้องเองเลยแล้วกันนะครับดีขึ้นหรือยังไม่รู้เนี่ยโอเคดีขึ้นนิดนึงแล้วนะครับโอเคกล้องไม่เบี้ยวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทำเองของจริงนะครับกล้องเบี้ยวก็หมุนกล้องเองเลยนะครับมือบังกล้องเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับได้โชว์ลายมือนะครับเริ่มต้นนะครับที่เรื่องแรกของวันนะครับที่เชื่อว่านะครับมีคนเข้ามากันแนะกันแหนคุณมาหมวยเมคอัพบอกว่าไม่มีใครเก่งเกินก้าวไกลแล้วก้าวไกลเก่งที่สุดในสังคมโลกโอเคไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามากันแน่กันแหนทำไมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีใครบอกว่าก้าวไกลเก่งนะครับไม่ได้มีใครพูดถึงก้าวไกลชมว่าคุณทักษิณและคุณเศรษฐาเนี่ยเก่งว่าในบรรดาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่ที่เบาลงเนี่ยมีคนบอกว่าคุณทักษิณไปเชียงใหม่คุณเศรษฐาไปเชียงใหม่ก็เลยบอกว่าตอนนี้คนชมอย่างนี้กันเยอะในโซเชียลก็บอกว่าโอ้โหทักษิณเศรษฐาไปเชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5 เบาลงไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าก้าวไกลเก่งนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพรรคเพื่อไทยไม่ต้องโกรธไม่ได้บอกว่าก้าวไกลเก่งผมบอกว่าคุณเศรษฐาและคุณทักษิณเนี่ยเก่งแล้วคนชื่นชมเยอะนะครับแต่ว่าในการชื่นชมก็ต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์ธรรมดาว่าบางทีชมกันจนเวอร์นะครับเชียงใหม่ก็บอกว่ามันไม่ได้เบาเพราะคุณเศรษฐาไปหรือทักษิณไปมันเบาเพราะฝนตกนะครับเราก็ต้องฟังหูไว้หูกับประชาชนนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมีการกันแนกกันแหนกันด้วยเราบอกไปแล้วนะครับว่าในปัจฉญาช่องนี้นะครับเราไม่รับความเห็นในเชิงกันแนกกันแหนนะครับเห็นต่างได้ไม่เป็นไรนะครับแต่กันแนกกันแหนไม่ดีเป็นความเห็นเชิงท็อกซิกแล้วก็ไม่อยากให้ใช้พื้นที่ผมนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นการแสดงออกของใครนะครับช่องนี้ใครก็แสดงออกได้เพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือมาใช้พื้นที่ผมกระแนกกระแหนคนอื่นเพราะฉะนั้นใครอยากจะกระแนกกระแหนใครเนี่ยไป Facebook ตัวเองไป Twitter ตัวเองนะครับแต่อย่ามาโหนผมในการกระแนกกระแหนคนอื่นนะครับไม่เอานะครับมันผมอายแทนด้วยเอาพูดตรงๆนะครับคนเราถ้าจะเดินสายกระแนกกระแหนใครเนี่ยนะครับหัดกระแนกกระแหนบนขาตัวเองนะครับกระแนกกระแหนใน Facebook ตัวเองกระแนกกระแหนใน Twitter ตัวเองอย่าเป็นคนที่แม้กระทั่งในการกระแนกกระแหนเนี่ยก็ยังต้องเกาะแข้งคนอื่นเกาะขาคนอื่นนะครับเกาะรองเท้าคนอื่นอย่าไปทำมันไม่ดีนะครับกระแนกกระแหนได้นะครับจะกระแนกกระแหนพิธากระแนกกระแหนก้าวไกลกระแนกกระแหนไปแต่ต่อให้เราเป็นสายกระแนกกระแหนเราต้องมีศักดิ์ศรีเราต้องไม่ใช่พวกกระแนกกระแหนที่กระจอกโดยการเกาะชื่อคนอื่นนะครับไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากระแนกกระแหนก้าวไกลเชิญตามสบายอย่ากระแนกกระแหนพิชาเชิญสบายนะครับแต่อย่ากระแนกกระแหนแบบกระจอกโดยเกาะชื่อผมไม่เอานะครับไม่น่ารัก
ไปเปิด Facebook ตัวเองไปเปิด Twitter ตัวเองไปเปิด YouTube ตัวเองนะครับแล้วไปกระแนะกระแหนในช่องทางตัวเองไม่ขัดขวางคนกระแนะกระแหนคนอื่นนะครับเพราะในสุดคุณก็กระแนะกระแหนก้าวไกลและพิธานะครับคนก็ตัดสินได้เองแต่ผมไม่ให้มากระแนะกระแหนในช่องผมนะครับผมชอบคนกระแนะกระแหนที่ไม่กระจอกเพราะฉะนั้นถ้ากระแนะกระแหนแบบกระจอกไม่ยอมรับไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องดีกว่านะครับหลายท่านก็บอกว่าเออเข้าเรื่องดีกว่าจริงด้วยนะครับเข้าสู่เรื่องแรกของวันนะครับนั่นคือเรื่องของสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็สถานการณ์การอภิปรายในสภาต่างๆนะก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในแง่ทิศทางข่าวเนี่ยข่าวใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องการอภิปรายงบประมาณและภายใต้ข่าวอภิปรายงบประมาณเนี่ยเรื่องใหญ่ที่คนติดตามกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการจะยุบพรรคก้าวไกลนะครับหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลนะครับตอนนี้นะครับในแง่ทิศทางข่าวเนี่ยมันรวมส่วนอยู่ที่เรื่องนี้อย่างเดียวแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับพรรคก้าวไกลเองนะครับหรือว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองนะครับเขาก็มีการตั้งหลักในการทำงานในการโฟกัสนะครับไปที่การทำงานในสภาอย่างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะพูดได้นะครับว่าบรรยากาศในสภานั้นเป็นบรรยากาศที่พรรคก้าวไกลเขายังไม่แผ่วนะครับต่อให้เขาจะถูกขู่ยุบพรรคนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าการยุบพรรคนั้นอาจจะเกิดเร็วระดับภายในวันที่10เมษายนเป็นการยุบแบบไฮสปีดนะครับยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับแต่ดูเหมือนว่าก้าวไกลไม่มีความกลัวการยุบพรรคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าปกติพรรคการเมืองที่เขากังวลเรื่องเขายุบพรรคเนี่ยมักจะสงบปากสงบคำไม่แสดงความเห็นไม่แสดงออกอะไรแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับยิ่งใกล้อาจจะโดนยุบพรรคยิ่งใกล้จะมีการตัดสินคดียุบพรรคเขาเดินหน้าทำงานไม่มีแผ่วนะครับแล้วถ้าเกิดดูความเคลื่อนไหวในสภาทั้งหมดเนี่ยนอกจากการเดินหน้าทำงานไม่มีแผ่วเนี่ยนะครับเขาทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานรัฐบาลตามหน้าที่ของฝ่ายค้านได้อย่างสมควรนะครับได้อย่างสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าในแง่การทำงานนั้นเขาไม่เสียสมาธิเรื่องนี้นะครับเป็นไปอย่างที่คุณพิธาเขาเคยบอกผมนะครับว่าในการทำงานของพรรคก้าวไกลนั้นต่อให้จะมีเรื่องของการยุบพรรคนะครับต่อให้จะมีเรื่องของการเตรียมการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พรรคก้าวไกลต่างๆนานาก็ตามเนี่ยนะครับแต่ในแง่การทำงานเนี่ยพรรคก้าวไกลจะไม่เสียสมาธิแล้วคุณพิธาตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนจับตาดูเพราะว่าหากท่านจำได้ที่เขาสัมภาษณ์กับผมนะครับในวันเสาร์ที่แล้วนะครับคุณพิธาได้หลุดออกมาคำนึงว่าณวันนี้เนี่ยเขาทำงานในสภาเหมือนกับทุกวันเนี่ยคือการอภิปรายครั้งสุดท้ายนะครับประโยคนี้หลายคนฟังวันนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาซึมน้ำตาคลอแล้วก็รู้สึกว่าทำไมคนอย่างพิธาจะต้องเสียโอกาสในการทำงานทำไมคนอย่างพิธาจะต้องพูดคำว่าอาจจะเป็นการทำงานในครั้งสุดท้ายเพราะว่าพิธาคือคนที่ชนะอันดับหนึ่งนะครับแต่พิธาเขาก็บอกว่าเขาต้องเตรียมใจกับสถานการณ์ต่างๆแต่ที่แน่ๆเขาจะไม่ผ่อนในการทำงานนะครับเขายืนยันแบบนี้แล้วการทำงานของพรรคก้าวไกลตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลเขาไม่มีการผ่อนในการทำงานจริงๆเพราะสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการสกัดก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะล้มเหลวนะครับแล้วก็คุณพิธาเองนะครับหรือคนกลุ่มต่างๆในพรรคก้าวไกลเองเนี่ยในการทำงานในสภาเมื่อวานนี้มีการเปิดประเด็นใหม่ที่สำคัญได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปัญหาการจัดงบประมาณของรัฐบาลหลายเรื่องนะครับหรือว่าการเปิดปัญหานะครับเรื่องของการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมหลายเรื่องนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดแผนการของฝั่งรัฐบาลที่ได้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อปกปิดข่าวอื้อฉาวของรัฐบาลเองผ่านการตั้งงบของบางหน่วยงานซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอัปยศนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่ในนามประชาชนดังนั้นเมื่อทำหน้าที่ในนามประชาชนถ้ามีข่าวเช้าของรัฐบาลนั้นรัฐบาลก็ไม่ควรใช้ภาษีของประชาชนไปปกปิดข่าวเช้าของรัฐบาลแต่วันนี้พรรคก้าวไกลเขาก็ได้มีการแฉนะครับว่ามันเกิดพฤติกรรมที่รัฐบาลนะครับตั้งงบปกปิดข่าวอื้อฉาวของรัฐบาลนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าเหมือนกับมีการเอาภาษีประชาชนมาใช้นะครับในการปกปิดความอื้อฉาวของรัฐบาลนะครับรัฐบาลอยากจะปกปิดความอื้อฉาวไม่เป็นไรเราเข้าใจได้นะครับ
พรรคการเมืองที่เป็นแกนนำอยากจะปกปิดความอื้อฉาวของตัวเองไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่สิ่งที่ไม่ควรจะทำก็คือการปกปิดความอื้อฉาวของตัวเองด้วยเงินภาษีของประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าใครก็ตามยอมรับไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้ก้าวไกลเขามีการเปิดเผยนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่เขาถูกกดดันเรื่องยุบพรรคนะครับเขาก็ทำหน้าที่ต่อไปไม่มีแผ่วแล้วก็แข็งแกร่งนะครับถ้าเกิดดูบรรยากาศในสภาของสสพรรคก้าวไกลนั้นก็ต้องพูดว่าแต่ละคนหน้าตายิ้มระรื่นนะครับไม่มีใครดูกังวลกับการถูกยุบพรรคเลยนะครับนี่ก็คือภาพที่ผู้มีอำนาจเห็นแล้วก็คงหงุดหงิดหัวใจว่าขนาดจะโดนขู่ยุบพรรคแล้วนะครับก้าวไกลยังยิ้มระรื่นได้ขนาดนี้นะครับขู่แค่ไหนก็ไม่กลัวกดดันแค่ไหนก็ไม่ถอยนะครับตรงกันข้ามกับบางพรรคที่พอโดนขู่ยุบพรรคก็เปลี่ยนสีแปรท่าตระบัดสัตว์นะครับกับจุดยืนเคยประกาศอะไรกับประชาชนก็โกหกคืนน้ำลายตัวเองนะครับกลายเป็นพรรคการเมืองซึ่งบางคนบอกว่าดูพรรคการเมืองบางพรรควันนี้ไม่แตกต่างกับแก๊ง call center นั่นก็คือเสนอขายนโยบายต่างๆให้กับประชาชนแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วทุกอย่างที่เสนอขายกับประชาชนได้คะแนนเสียงตามกันหลอกลวงประชาชนไปก็ไม่ทำตามที่พูดไว้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าบางพรรคการเมืองนะครับพฤติกรรมไม่ต่างกับแก๊ง call center กลัวถูกยุบพรรคกลัวถูกดำเนินคดีในสุดตัดสินใจตระบัดสัตว์ไปนะครับไม่ได้ระบุพรรคไหนนะครับเป็นเรื่องซึ่งท่านผู้ชมไปวินิจฉัยกันเองว่าพฤติกรรมกลับตลบัดสลับจุดยืนเปลี่ยนสีแปรท่าตระบัดสัตว์นะครับคืนน้ำลายตัวเองแบบนี้พรรคการเมืองไหนที่ทำนะครับเรื่องแบบนี้ประชาชนประเมินได้เองเห็นได้ด้วยตาตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเมืองในสภาเนี่ยถือว่าเป็นการเมืองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ก้าวไกลคุณปกรณ์วุฒินะครับประธานวิปฝ่ายค้านนะครับเขาออกมาเปิดประเด็นนะครับเรื่องของงบประมาณพิสดารนะครับงบประมาณศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ซึ่งกลายเป็นศูนย์ซึ่งจริงๆไม่ต่อต้านเฟกนิวส์นะครับนะครับศูนย์แบบหนึ่งนะครับพี่ปุ่นส่งข้อความมาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวตอบพี่ปุ่นกลับไปแบบหนึ่งนะครับบอกไปแกก็ไม่ได้รู้ด้วยนะแกส่งข้อความทักมาในไลน์นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอบค่อยตอบแกกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลทำมาในน่าสนใจนะครับแล้วก็จะขอเล่ารายละเอียดนะครับว่าก้าวไกลเขาทำอะไรนะครับในเรื่องของการเปิดประเด็นเรื่องความอื้อฉาวของศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์นะครับเอา QR code ลงไปก่อน QR code เมื่อกี้สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการสนับสนุนผมเนี่ยครับก็สนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสนับสนุนกันมาได้นะครับทาง QR code ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือว่าถ้าจะสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับก็เข้ามาที่ช่องแชทนะครับแล้วส่งความสนับสนุนเข้ามาได้ทันทีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็มี4ท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามาคุณนิติพลคุณท็อปนิติรัตน์นะครับบอกว่าชัดๆคิดถึงอาจารย์ครับคุณนิโคลารีสวัสดีค่ะอาจารย์คุณท็อปนิติรัตน์บอกว่าวันนี้อากาศเชียงใหม่ดีแล้วเพราะฝนตกนะไม่ใช่เพราะเศรษฐากับทักษิณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านต่อไปที่สนับสนุนเข้ามาเนี่ยจะเป็นใครนะครับรวมทั้งในFacebook นะครับส่งดาวสนับสนุนได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ทางซ้ายมือแล้วก็เลขบัญชีนะครับธนาคารกสิกรไทย0072977068ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สามารถจะสนับสนุนได้นะครับสำหรับทาง QR code นะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะครับกสิกรไทยนะครับเอา QR code ลงไปก่อนนะครับมันเกะกะสายตานะครับคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิในการอภิปรายในสภาวันนี้นะครับความโดดเด่นของแกที่สุดก็คือการตรวจสอบงบประมาณ DE จริงๆ DE เนี่ยเป็นงบซึ่งสสก้าวไกลคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือคุณเพ้งนะครับว่าที่รัฐมนตรี DE ของพรรคก้าวไกลซึ่งก็ไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็กระแสสังคมก็เสียดายนะครับเพราะว่าของพรรคเพื่อไทยที่เป็นก็คือคุณประเสริฐจันทระดวงทองเนี่ยเก่งหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของคุณประเสริฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องกระทรวง DE เยอะนะครับแต่ปรากฏว่าในการอภิปรายเรื่องของกระทรวง DE โดยคุณปกรณ์วุฒิของพรรคก้าวไกลวันนี้เนี่ยนะครับมีการเปิดประเด็นที่น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องนะครับเรื่องของงบประมาณกระทรวง DE นะครับพรรคก้าวไกลเสนอให้ตัดงบประมาณนี้ไปให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่ต้องมีไว้เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ
เหตุผลที่มันต้องมีไว้บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรเพราะว่างบกระทรวง DE หรือว่าขอโทษนะครับไม่ใช่งบกระทรวง DE อย่างเดียวศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์นะครับศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ผมพูดผิดนะครับคุณประกรณ์วุฒิเขาบอกว่าศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความเป็นกลางไม่มีความเป็นอิสระแล้วเขาก็ไปไล่ตรวจการทำงานของศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์นะครับแล้วท่านผู้ชมดูนะครับเขาบอกว่ามันมีการแจ้งข้อความข้อมูลทั้งหมดมาประมาณ 5.5 ล้านข้อความนะครับเป็นข้อความใน LINE 9,000 กว่านะครับเป็นข้อความใน Twitter เป็นข้อความในนู่นในนี่อีกแล้วก็เป็นข้อความที่คนโพสต์กันไปโพสต์กันมาอีกเนี่ยนะครับก็เยอะไปหมดนะครับใน LINE เนี่ยเยอะที่สุดนะครับในข้อความที่เป็นเฟคนิวส์ซึ่งมีคนส่งให้เฟคศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ตรวจสอบแต่คุณประกรณ์เขาบอกว่าพอไปดูการตรวจสอบของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันตลกคือตรงนี้นะครับไอ้ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ซึ่งใช้ภาษีประชาชนมาตรวจสอบข่าวเนี่ยในยุคพลเอกประยุทธ์เราก็รู้กันดีนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยหลายครั้งข่าวของคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยก็จะถูกรัฐบาลบอกว่ามันเป็นเฟคนิวส์นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องซึ่งนะครับเชื่อถือไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือในมุมของฝ่ายรัฐบาลนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับทุกครั้งที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นก็จะมีคนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับหรือรัฐมนตรีบางคนในยุคพลเอกประยุทธ์บอกว่าทุกอย่างที่วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเฟคนิวส์ไปหมดนะครับกลายเป็นศูนย์ต่อต้านเป็นเครื่องมือนะครับในการต่อต้านไม่ใช่เฟคนิวส์แต่ต่อต้านการวิจารณ์รัฐบาลนะครับแล้วก็มีการขู่จะยัดคดีคนที่วิจารณ์รัฐบาลนะครับเป็นเฟคนิวส์ต่างๆนั่นแหละวันนี้สิ่งที่มันน่าเศร้าสลดใจคือรัฐบาลเปลี่ยนไปนะครับจากคุณประยุทธ์มาเป็นคุณเศรษฐาแต่พฤติกรรมของศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์จริงๆถ้ามีการทำเรื่องกำจัดเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมจริงๆจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีข่าวปลอมเยอะข่าวเท็จเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้คือเมื่อมีข่าวปลอมที่เป็นข่าวปลอมจริงๆนั้นมันไม่ค่อยถูกรัฐบาลลงโทษนะครับมันจะมีการลงโทษนะครับหรือมันจะมีการจัดการเฉพาะข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของการกำจัดหรือว่าการเช็คบินโดยศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์มากเป็นพิเศษอันนี้คือสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะฉะนั้นเอิร์ธปกรณ์วุฒิเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเด็นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องแชทคุณซีซ่าบอกว่ายุคนี้กับยุคที่แล้วไม่ต่างกันเลยค่ะอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็รู้สึกแบบนี้นะครับว่ายุคนี้ยุคที่แล้วไม่ต่างกันตอนนี้มีคนดูอยู่นะครับประมาณ900ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณ 1,000 คนฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม900คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์คลิปนี้กันคนละไม้คนละมือนะครับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 1,000 คนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้คนละไม้คนละมือนะครับเอิร์ธปกรณ์บุตรเขาบอกแบบนี้ครับว่าไอ้ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวเนี่ยนะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้ต่อต้านเฟกนิวจริงๆส่วนใหญ่มันจะเป็นการต่อต้านนะครับเรื่องซึ่งวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการชี้เป้าว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นผิดนะครับหรือเปล่านะครับแล้วคุณเอิร์ธปกรณ์บุตรของพรรคก้าวไกลเนี่ยโอ้โหเขาแชร์หลายเรื่องซึ่งพูดตรงๆนะครับผมอายแทนรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาที่คุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิแกแฉเรื่องนึงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แกแฉกลางสภานะครับครม.อนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะปี67ก่อนหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาทเรื่องนี้ตอนแรกมีคนไปรายงานรัฐบาลว่าเป็นเฟคนิวส์นะครับศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ของรัฐบาลก็ตรวจสอบปรากฏว่าคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิบอกว่าตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่เฟคนิวส์นะครับไอ้ข่าวเรื่องครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะสร้างหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาทไม่ใช่เฟคนิวรัฐบาลทำจริงแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงมือศูนย์ต่อต้านเฟคนิวนะครับศูนย์ต่อต้านเฟคนิวนะครับไม่แนะนำว่าไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่ข่าวนี้ทั้งที่เป็นข่าวจริงนะครับรัฐบาลมีการสร้างแผนบริหารหนี้สาธารณะสร้างหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาทหรือประมาณ 2 แสนล้านบาทเป็นข่าวจริงสำนักนายกยืนยันกับศูนย์ต่อต้านเฟคนิวนะครับว่าเป็นข่าวจริงแต่ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวในเอกสารที่คุณประกรณ์วุฒิเปิดเผยในสภาศูนย์ต่อต้านเฟคนิวบอกว่าข่าวแบบนี้ไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่เพราะถึงเป็นข่าวจริงทุกท่านดูนะครับในตัววงสี่เหลี่ยมสีแดงๆมาท่าสุดท้ายถึงเป็นข่าวจริงก็ไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่เพราะข่าวไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลชัดไหมครับชัดไหมครับเป็นอย่างนี้แล้วนะครับประเทศเรานะครับ
ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวถูกแจ้งให้มีการตรวจสอบข่าวเรื่องของการอนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะมีการก่อหนี้ใหม่ประมาณ 200,000 ล้านตรวจสอบปรากฏว่าเป็นจริงแต่พอเป็นจริงแนะนำว่าอย่าเผยแพร่เลยเพราะมันไม่ดีกับรัฐบาลเอ้าตกลงนี่มันเป็นศูนย์ต่อต้านเฟคนิวหรือว่ามันเป็นศูนย์ต่อต้านนะครับข่าวจริงที่ไม่ดีกับรัฐบาลมันต้องชัดนะครับเพราะว่าเฟคนิวนี่คือข่าวโกหกข่าวโกหกกับใครเนี่ยไม่ดีหมดนะครับอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์บางแห่งไปโจมตีบก.หลายจุดนะครับว่าไปดับไฟป่าเพราะเผาไฟป่าเองแล้วก็โจมตีพิธาว่าเป็นคนจุดเผาไฟป่าเพื่อสร้างซีนนะครับพิธีกรโทรทัศน์บางช่องเนี่ยก็โจมตีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าใช้ถังน้ำยาปลวกไปดับไฟป่าอันนี้เฟคนิวอย่างชัดเจนนะครับพิธีกรของช่องของรัฐบาลบางคนพูดชัดๆออกช่องตัวเองออกเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์สถานีข่าวบางแห่งกรีดการ์ดวิดไว้นะครับกับพิธีกรคู่ลูกสมุนอีกคนนึงว่าเขาไปตามบก.ลายจุดดับไฟป่าใช้ถังฆ่าปลวกดับไฟป่าไอ้นี่เฟคนิวชัดๆนะครับแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรเพราะมันเป็นการด่าพิธารัฐบาลไม่ว่าไม่อยากจะพูดว่าที่รัฐบาลไม่ว่าเพราะว่าคนที่ทำเป็นคนที่เชื่อมโยงไปยังรัฐบาลได้ด้วยหรือเปล่านะครับไอ้อย่างเงี้ยเฟคนิวไม่ว่าด่าไปเลยนะครับด่าว่าบก.ลายจุดไฟเผาเองด่าไปเลยด่าว่าพิธาจุดไฟเผาเองด่าไปเลยด่าว่าพิธาไปดับไฟป่าในเขตชายป่าด่าได้ไม่เฟคนิวนะครับคนที่ใกล้ชิดรัฐบาลด่าคนอื่นไปทั่วไม่มีเฟคนิวส์นะครับแต่ว่าพอเป็นข่าวจริงมันเผยแพร่ไม่ได้เอาทำไมเผยแพร่ไม่ได้ล่ะอ๋อมันไม่ดีกับรัฐบาลตกลงศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต่อต้านข่าวเท็จนะครับข่าวเท็จที่ดีกับรัฐบาลเขาไม่ว่าแต่ถ้าข่าวจริงที่รัฐบาลไม่ดีเนี่ยเขาสกัดถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวนะครับควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ข่าวอวยรัฐบาลนะครับศูนย์ข่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะครับนี่คือความเป็นจริงซึ่งสส.เอิร์ธประกอบวุฒิพักเก้าไกลเขาได้แถลงนะครับเฟคนิวข่าวเท็จเป็นสิ่งที่ผิดนะครับการพูดข่าวเท็จหรือแม้กระทั่งการพูดเท็จเกี่ยวกับใครเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนคนพูดเรื่องข่าวเท็จเกี่ยวกับผมแล้วเวลาพูดเนี่ยนะครับโอ้โหพูดกันเละเทะมั่วไปหมดเลยผมไม่อยากจะเล่านะครับว่าทุกวันเนี่ยผมโดนคนกลุ่มหนึ่งวิจารณ์ผมดิ้นทาผมรับหลังนะครับอ้างว่าเป็นคนที่สนิทกับผมนะครับบางคนบอกว่ารู้จักผม 20-30 ปีเอาผมไปวิจารณ์ไปดิ้นทารับหลังบอกว่ารู้จักผม 20-30 ปีนะครับจะด่าผมยังอ้างชื่อผมนะครับแต่เวลาผมถามว่าคุณรู้จักผมเนี่ยคุณเคยกินข้าวกับผมไหมในรอบ 30-40 ปีไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์ผมไหมไม่มีเคยนั่งแม้กระทั่งกินกาแฟผมเกิน5นาทีไหมไม่มีนะครับแต่ว่าก็มีขบวนการแบบนี้นะครับด่ากันไปด่ากันมาซึ่งมาจากเรื่องการเมืองทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะยกตัวอย่างว่าเฟกนิวส์เนี่ยมันไม่ดีหรอกนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะครับจะเกิดขึ้นกับบุคคลก็ไม่ดีจะเกิดขึ้นในฐานะการเมืองก็ไม่ดีเพราะการต่อต้านเฟกนิวส์เนี่ยจำเป็นแต่วันนี้การต่อต้านเฟกนิวส์มันถูกแชร์ว่ามันเป็นการปิดข่าวเช้ารัฐบาลและปล่อยข่าวเช้าฝ่ายตรงข้ามให้เผยแพร่ต่อได้นะครับด่าพิธาด่าได้ด่าไปไม่ผิดก้าวไกลล้มบำนาญก้าวไกลล้มบำเหน็จด่าได้ก้าวไกลล้มสถาบันพูดได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นข่าวจริงอย่างที่เอิร์ธประกรณ์วุฒิครบเปิดโปงนะครับนั่นคือมีการเพิ่มนะครับสร้างหนี้ 200,000 ล้านเป็นข่าวจริงแต่ไม่แนะนำให้เผยแพร่เหตุผลที่ไม่แนะนำให้เผยแพร่เพราะมันไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลนี่แหละครับประเทศไทยของเราวันนี้เป็นแบบนี้อันนี้ต้องชมเอิร์ธประกรณ์วุฒินะครับว่าเราได้ค้นพบว่าไอ้สิ่งที่ว่าศูนย์ต่อต้านเฟคนิวยุคคนเอกประยุทธ์เนี่ยมันคงอยู่มาจนถึงยุคคุณเศรษฐาทวีสินแห่งพรรคเพื่อไทยแล้วมันกลายเป็นกลไกนะครับในการปกปิดนะครับเรื่องอื้อฉาวของรัฐบาลและเป็นกลไกในการปล่อยผ่านการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับนี่คือความเป็นจริงของประเทศนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีขบวนการนะครับใช้หน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณภาครัฐในการอ้างว่าเป็นการต่อต้านข่าวเท็จแต่จริงๆแล้วเป็นการไม่ต่อต้านข่าวเท็จหากข่าวเท็จนั้นรัฐบาลได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการปิดกั้นข่าวจริงหากรัฐบาลเสียผลประโยชน์ตามที่ส.ส.เอิร์ธประกรณ์วุฒิพักก้าวไกลได้ประจานเอาไว้หรือเปล่านะครับเรื่องของการก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านหรือประมาณ 200,000 ล้านนะครับแจ้งไปยังศูนย์เฟคนิวนะครับศูนย์เฟคนิวบอกว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่
พราะไม่เป็นผลดีของรัฐบาลต่อรัฐบาลเออมีอย่างนี้ด้วยนะครับข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลห้ามเผยแพร่นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยศูนย์ต่อต้านเฟคนิวไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงที่สส.เอิร์ธปกรณ์วุฒิมีการแชร์นะครับทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณจัดซื้อยางรถยนต์8เส้น 3.4 ล้านบาทนะครับผลการตรวจสอบตามเอกสารที่เอิร์ธปกรณ์วุฒิเขาพูดในสภาบอกว่าจากการตรวจสอบกับกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวซึ่งก็น่าจะหมายถึงเรื่องในเอกสารนี้ก็คือทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณจัดซื้อยางรถยนต์8เส้น 3.4 ล้านบาทเนี่ยเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลข่าวอย่างนี้ครับต้องเผยแพร่เพราะมันเป็นผลดีกับประชาชนเพราะเงิน 3.4 ล้านบาทมันเงินของพวกผมนี่ครับผมก็อยากรู้ว่ามันยางอะไร8เส้น 3.4 ล้านบาท 3.4 ล้านบาทนี่มันเท่ากับเงินที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับบางครอบครัวเนี่ยทั้งครอบครัวหากันตลอดชีวิตอีก3ชั่วโคตรยังหาไม่ได้เลยนะครับคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เขาไม่ค่อยมีตังค์ค่าแรงเขา300กว่าบาทให้เขาหากินกันตั้งแต่พ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับ3ชั่วโคตรไปยังรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยเขายังหาเงินไม่ได้ถึง3ล้านเลยผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นยางอะไรนะครับมันเป็นยางเลี่ยมทองหรือว่ามันเป็นยางมันมีแร่อะไรนะครับใครที่ดูเรื่องX-Men นะครับใครที่ดูเรื่องของ Black Adam มันจะมีแร่อะไรนะครับที่พวกซุปเปอร์ฮีโร่เขาใช้ครับอีเรเนียมหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นอีเรเนียมนะครับที่มันมีในเรื่องของแร่อะไรนะใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องหนังในกลุ่ม DC Comics นะครับที่มีเรื่อง Black Adam เรื่องอะไรนะครับมันมีแร่นึงนะที่เป็นอภิมหาแร่ในการต่อสู้กับพวกซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะนะครับไอ้ยางนี้เนี่ยครับ8เส้น3ล้านกว่าบาทเนี่ยมันเป็นยางจากพวกไวเบรเนียมของคุณตะวันนะครับไวเบรเนียมเอ้ยไวเบรเนียมมัน X-Men ไม่ใช่เหรอครับไวเบรเนียมมัน X-Men นะครับผมไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรนะครับจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยางจากแร่ไวเบรเนียมหรือว่ามันถึง8เส้น 3.4 ล้านนะครับไวเบรเนียมคริปโตไนท์อดามันเทียมไม่รู้แร่อะไรรู้อาจจะเป็นยางจากอดามันเทียมอาจจะเป็นยางจากไวเบรเนียมอาจจะเป็นยางจากคริปโตไนท์ไม่ทราบนะครับเอ๊ะผมอยากรู้ว่าไอ้ยางอะไรเนี่ย8เส้น 3.4 ล้านเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ 3.4 ล้านมันมากจริงๆเพราะข่าวแบบนี้เนี่ยนะครับควรจะเผยแพร่ได้นะครับแต่ว่าศูนย์ต่อต้านเฟคนิวก็บอกว่าเผยแพร่ไม่ได้นี่แหละคือคำถามนะครับว่าศูนย์ต่อต้านเฟคนิวเนี่ยเขาทำงานจริงๆคืออะไรนะครับเอิร์ธปกรณ์มันก็ย้ำว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยพูดแต่เรื่องที่ราชการอยากให้พูดไม่ใกล้เคียงกับการตรวจสอบความจริงเลยทางออกคือตัดทิ้งทั้งโครงการนะครับเท่านั้นนะครับเขามีการเผยแพร่ข้อมูลเอิร์ธปกรณ์ก็มีการบอกด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่เวลาศูนย์ต่อต้านเฟคนิวเนี่ยนะครับเช็คว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยถามแค่หน่วยราชการนะครับแต่พอถามแค่หน่วยราชการนั้นก็ได้ข้อมูลนะครับเฉพาะที่ส่วนราชการนะครับคิดว่าเผยแพร่ได้นะครับมันไม่ใช่การตรวจสอบมันกลายเป็นเหมือนกับการขออนุญาตหน่วยงานราชการต่างๆว่าข่าวพวกนี้เผยแพร่ได้หรือเปล่าไอ้ข่าวที่บอกว่าซื้อยาง8เส้น3ล้านกว่าๆเนี่ยนะครับพอไปถามสำนักนายกเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้เผยแพร่ไม่ประสงค์จะเผยแพร่เพราะมันไม่ดีกับรัฐบาลอย่างเงี้ยตกลงคุณเป็นศูนย์ต่อต้านเฟคนิวหรือว่าคุณเป็นศูนย์ที่จะให้ข่าวเฉพาะที่รัฐบาลอนุมัตินี่แหละครับคือสิ่งที่เอิร์ธปกรณ์พูดเอิร์ธปกรณ์พูดบอกว่านี่แหละคือ8สักฐานว่า4ปี5เดือนที่ตั้งศูนย์มาไม่เป็นกลางไม่เป็นอิสระเป็นเครื่องมือของรัฐในการผูกขาดความจริงนะครับให้ประชาชนรู้และปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นนะครับเอิร์ธปกรณ์พูดบอกว่าขอตัดงบโครงการศูนย์ต่อต้านนะครับศูนย์แก้ไขข่าวปลอมทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ในสุดแล้วนะครับสภาก็มีมติตัดงบนะครับของกระทรวง DE ไปนะครับอยู่พอสมควรนะครับในช่องแชทนะครับก็มีการพูดกันนะครับว่าหลายคนนะครับคุณอภิชาติมาแล้วสวัสดีนะครับคุณไฮโลบอกว่ายางซุปเปอร์คาร์บางคันยังไม่ถึงเลยนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่ายางนอกโลกแน่ๆแพงนะครับอีกท่านนึงบอกว่ายางพลูโตเนียมนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่ายางจากดาวดวงอื่นหรือเปล่าคุณสุชีบอกว่าปรึกษาวูฟเวอรีนได้เลยครับว่ายางอะไรคุณขนางบอกว่าใส่เสื้อตัวนี้ผอมลงผมผอมลงจริงนะครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้กินข้าวนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับไม่ใช่เพราะผมจะลดหุ่นหรืออะไรแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินอาหารแป้งอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารแป้งที่เป็นอยู่ในรูปแป้งสีขาวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสีขาวไม่ว่าจะเป็น
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่ชอบอาหารแป้งสีขาวอยู่แล้วโดยพื้นฐานแล้วช่วงนี้จริงๆไม่ใช่ช่วงนี้เป็นมาพักหนึ่งแล้วที่ใครที่เคยกินข้าวผมเนี่ยนะครับจะรู้ว่าผมจะไม่กินอาหารแป้งที่เป็นแป้งสีขาวเลยนะครับผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะกลัวอ้วนแต่มันไม่ชอบจริงๆนะครับว่าเห็นแล้วมันไม่มีความอยากกินรู้สึกไม่อร่อยเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นคนไม่กินน้ำหวานด้วยผมเป็นคนไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ด้วยนะครับกินกาแฟผมก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายผมเนี่ยจะแทบไม่มีแป้งนะครับที่เป็นแป้งสีขาวเข้ามาในตัวแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเข้ามาเลยนะครับน้ำอัดลมผมก็ไม่ได้กินนะครับส่วนใหญ่ก็กินน้ำเปล่าถ้ามีน้ำตาลเข้ามาในตัวก็จะมาจากผลไม้เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ผอมลงจริงๆนะครับผอมลงจริงๆนะครับยอมรับนะครับถ้าใครอยากจะชมว่าผมหล่อขึ้นก็เชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดอยากจะชมแบบนั้นว่าผอมลงแล้วหล่อขึ้นก็ได้นะครับหรือจะบอกว่าผอมลงแต่ทุเรศเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับบางคนผอมแล้วดูดีนะครับก็โชคดีของเขาผมอาจจะเป็นกลุ่มที่ผอมลงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรดูดีขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคุณวิมลแดงที่สนับสนุนเข้ามานะครับแล้วก็คุณเบรียนนะครับจิระนะครับสนับสนุนเข้ามาขอบคุณมากนะครับก็การสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทนะครับก็จะเป็นช่องทางที่ช่วยอีกช่องทางนึงให้ YouTube Zero Talk แข็งแกร่งนะครับมาที่ YouTube Zero Talk ในช่องแชทนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับนอกจากนั้นถ้าดูใน Facebook นะครับก็ส่งดาวสนับสนุนได้นะครับแล้วก็กดติดตามทั้งใน Facebook Zero Talk ไพบูลย์และ YouTube Zero Talk นะครับรวมทั้งต้องการสนับสนุนทาง QR Code ที่มุมซ้ายล่างนะครับก็หยิบโทรศัพท์มาจอที่ QR Code นี้แล้วก็สแกนนะครับเหมือนซื้อก๋วยเตี๋ยวจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือถ้าดูทางโทรศัพท์อยู่แล้วสแกนยังไม่ได้ก็แคปหน้าจอนี้แล้วก็เอา QR code เนี่ยเปิดด้วยแอปธนาคารต่างๆที่ท่านใช้หรือเห็นเลขบัญชีเนี่ยนะครับในมุมซ้ายล่าง0072977068ธนาคารกสิกรไทยก็สนับสนุนได้เช่นเดียวกับในตัววิ่งนะครับก็สนับสนุนได้คุณซีซ่าบอกว่าหาไม่ได้แล้วนะชมตัวเองผมไม่ได้ชมตัวเองคุณซีซ่าอาจจะฟังไม่ครบจริงๆผมด่าตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มที่ถึงพร้อมก็ทุเรศเหมือนเดิมนะครับคุณซีซ่าเนี่ยฟังเรารู้เลยว่าฟังไม่ครบนะครับคุณซีซ่าต้องฟังให้ครบไอ้ที่ผมบอกว่าผมผอมแล้วหล่อขึ้นเนี่ยผมมุกแต่ผมบอกว่าผมเชื่อว่าผมอยู่ในกลุ่มที่ถึงผอมก็ทุเรศเหมือนเดิมเพราะคนที่ออกทีวีแล้วชมตัวเองเนี่ยมันมีไม่เยอะแล้วไอ้นั่นน่ะทุเรศแต่ผมเนี่ยเหนือคนเหล่านั้นอีกขั้นนึงผมออกทีวีแล้วด่าตัวเองมันไม่มีใครทําแบบผมแล้วครับออกทีวีจัดรายการแล้วด่าตัวเองว่าถึงผอมก็ทุเรศเหมือนเดิมผมท้าไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยท่านได้ดูของแปลกนะครับก็คือออกทีวีแล้วก็วิจารณ์ตัวเองว่าถึงผอมก็ทุเรศเหมือนเดิมนะครับไม่มีคิดว่าออกทีวีแล้วผอมแล้วแต่ท่านนึงบอกว่าคุณวิโรจน์ผอมดูหล่อค่ะอันนั้นจริงนั่นผอมแล้วดูหล่อส่วนผมเนี่ยผอมแต่ดูทุเรศเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับคุณโคเลสติกบอกว่าพอเถอะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแล้วทุกท่านก็ผมก็แซวนะครับขำๆให้ท่านผู้ชมได้ขำกันไม่มีอะไรนะครับท่านข่าวมันเครียดนะครับก็นี่แหละครับคือเรื่องของคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒินะครับที่แกมีการเปิดประเด็นนะครับเรื่องต่างๆของรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันแย่จริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์นั้นวิธีในการตรวจสอบว่าอะไรเฟกนิวส์ไม่เฟกนิวส์เนี่ยใช้วิธีถามหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานราชการเนี่ยเป็นคนบอกว่าอะไรเฟกอะไรไม่เฟกเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าหน่วยงานราชการก็บอกศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ว่าข่าวไหนที่ไม่ดีกับรัฐบาลเนี่ยอย่าไปเผยแพร่เลยเพราะฉะนั้นณเวลานี้ประเทศเราเนี่ยนะครับการบอกว่าอะไรเฟกนิวส์ไม่เฟกนิวส์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นจริงหรือเรื่องนั้นเท็จแต่มันขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีกับรัฐบาลนะครับนี่คือคำถามใหญ่ว่าตกลงการต่อต้านเฟกนิวส์ของรัฐบาลเนี่ยมันไปกลายเป็นเครื่องมือนะครับหรือกลไกในการปกปิดความอื้อฉาวของรัฐบาลนะครับความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลหรือเปล่านะครับดูแล้วมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วสังคมก็อยากเห็นมันยุติลงแต่กลับกลายเป็นว่านี่กลายเป็นอีกเรื่องนึงที่เคยเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์ฉันใดก็เกิดขึ้นต่อไปในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลฉันนั้นดังนั้นมรดกของการใช้อำนาจที่ประชาชนไม่ยอมรับบางแบบนะครับเราคาดหวังว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงแต่ว่าในความเป็นจริงคือมรดกบาปบางแบบนะครับต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นมันไม่ได้ถูกคลี่คลายมันไม่ถูกยกเลิกแต่มันกลับได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมก้าวไกลที่เขาได้มีการแฉ
เรื่องแบบนี้เอาไว้นะครับยาง8เส้น 3.4 ล้านบาทผมไม่มีความรู้เรื่องยางไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับไม่สามารถตอบได้ว่ายางอะไรที่8เส้น 3.4 ล้านบาทนะครับอาจจะเป็นยางจากไวเบรเนียมอาจจะเป็นยางจากคริปโตไนท์อาจจะเป็นยางจากแร่อดามเนียมนะครับหรือสำคัญที่สุดนะครับยางทั้งหมดนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้มาจากยางไวเบรเนียมนะครับที่8เส้น 3.4 ล้านมันอาจจะไม่มาจากอดามเนียมนะครับในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่มันอาจจะไม่ได้มาจากคริปโตไนท์นะครับที่เกิดมาเพื่อปราบซูเปอร์แมนแต่มันอาจจะเป็นยางที่มาจากความไร้ยางอายของคนกำหนดนโยบายของคนบริหารงบประมาณนะครับยางอะไรก็ตามนะครับถ้ามันแพงเกินกว่าเหตุมันจะมาจากทำด้วยอะไรผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นภาพซ้อนของความไร้ยางอายของคนกำหนดนโยบายแล้วก็คนกำหนดงบประมาณที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบันนะครับเรื่องไหนที่เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เอาไว้รัฐบาลปัจจุบันไม่ควรทำเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการใช้ศูนย์เฟกนิวส์เป็นเครื่องมือนะครับในการควบคุมนะครับในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารหรือว่าในการปล่อยผ่านการโจมตีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าจะเป็นนักวิชาการหรือจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกวันนี้เราเห็นข่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นม็อบราษฎรหรือใครต่อใครแต่ว่ามันไม่เคยถูกขัดขวางจากฝั่งรัฐบาลเลยนะครับมันได้รับการเผยแพร่มันได้รับการปล่อยผ่านนะครับแต่พอเป็นสิ่งต่อไปนะครับเสียงแทรกขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็นข่าวที่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับกลับจะถูกตีตาว่าเป็นเฟคนิวส์นี่คือปัญหาของศูนย์เฟคนิวส์ในภาวะปัจจุบันนะครับอันนี้คือเรื่องที่พรรคก้าวไกลก็ทำได้ดีแล้วก็น่าชื่นชมอีกเรื่องนึงที่ต้องชมด้วยเหมือนกันนะครับคือสสกนวีพักเป็นธรรมเมื่อวานแกพูดนะครับเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของไทยนะครับกนวีก็มีการ เปิดประเด็นเรื่องสำคัญเอาไว้นะครับว่า เรื่องงบประมาณการต่างประเทศของไทยเนี่ยนะครับ เรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูจะมีประเด็นนะครับให้วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรก็คือการที่ ประเทศไทยนะครับในการบริหารของรัฐบาลชุดนี้นะครับมีปัญหาเรื่องงบประมาณต่างประเทศที่เข้าข่ายตำน้ำพริกละลายในน่านน้ำสากลนะครับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศมีงบประมาณนะครับที่มีปัญหาหลายเรื่องนะครับกนวีตั้งคำถามว่างบประมาณกระทรวงต่างประเทศมีงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านมั่นคงนะครับกนวีเป็นทำเสนอตัด 7% นะครับขณะที่ฝั่งรัฐบาลกรรมธิการส่วนใหญ่บอกว่าตัดแค่ 2.1% พอนะครับกนวีเขาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับว่าจะต่อกรกับความมั่นคงภายนอกได้เคยเกิดเครื่องบินลบมิกซ์27บินเข้ามาในประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศมีศักยภาพหรือที่จะจัดการเรื่องนี้มีฐานต่างชาติใส่เครื่องแบบอาวุธครบมือกว่า200คนเดินกลับมาไทยเราปล่อยไปได้อย่างไรกระทรวงการต่างประเทศรับมือได้หรือครับต้องกลับไปทบทวนการตั้งงบประมาณแบบนี้ครับนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าสิ่งที่กำหนดมานะครับงบประมาณกระทรวงต่างประเทศแบบนี้เป็นแค่การตำน้ำพริกแล้วไปละลายในน่านน้ำสากลเท่านั้นนะครับนี่ก็คือมุมมองของคุณกนวีท่านประธานครับทำนะครับปีนี้จะเป็นปีที่4ติดต่อกันครับที่ผมจะอภิปรายตัดงบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลทั้งโครงการครับรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังบางตอนนะครับในกรณีคำอภิปรายของสสนะครับก้าวไกลเอิร์ธปกรณ์วุฒิที่มีการตีแผ่งบศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์นะครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นนะครับงบซึ่งเหมือนกับไม่ต่อต้านเฟคนิวส์จริงนะครับถ้าเป็นเฟคนิวส์ถ้าเป็นข่าวจริงที่ทำให้รัฐบาลเสียหายใน2กรณีตัวอย่างที่เขาได้มีการเผยแพร่นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรฟังก้าวไกลพูดเรื่องนี้กันดูนะครับนะครับปีนี้จะเป็นปีที่4ติดต่อกันครับที่ผมจะอภิปรายตัดงบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลทั้งโครงการครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมคงไม่ย้อนกลับไปลงรายละเอียดนะครับท่านประธานว่า3ครั้งที่ผ่านมาผมได้อภิปรายอะไรไปบ้างแต่ทุกท่านก็สามารถสแกน QR Code ไปชมการอภิปรายย้อนหลังของผมได้นะครับปีนี้ครับท่านประธานสิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วครับสไลด์ถัดไปครับ
ผมเลยอยากชวนท่านประธานครับมาตั้งต้นกันจากเอกสารผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในเดือนกันยายน2566ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขณะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เข้าดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วซ้ายครับไปครับในเดือนกันยายนครับทางศูนย์ต้องคัดกรองเรื่องที่จะทำการตรวจสอบจากข้อความทั้งหมดประมาณ 5.47 ล้านข้อความเกือบทั้งหมดเนี่ยมันมาจาก Social Listening Tools ที่กวาดข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็รวมกับการรับเรื่องที่ประชาชนส่งมาให้ผ่านช่องทางต่างๆเช่น LINE Official หรือ Facebook ของทางศูนย์อีกเกือบ 10,000 ข้อความและนำข้อความทั้งหมดมาคัดกรองอีกครั้งหนึ่งสไลด์ถัดไปครับในเดือนนั้นครับทางศูนย์ได้คัดกรองจาก 5.47 ล้านนะครับเหลือจำนวนเรื่องที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งสิ้น539เรื่องครับจากนั้นทั้ง539เรื่องก็จะถูกส่งไปที่หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ศูนย์เคยชี้แจงไว้ว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆก็จะส่งข้อมูลกลับที่ศูนย์ต่อไปซึ่งจริงๆผมก็สงสัยมานานแล้วครับท่านประธานว่าทำไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานราชการเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับทดไปก่อนครับสไลด์ถัดไปครับจาก539เรื่องที่ส่งไปครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยได้รับการตรวจสอบกลับมา356เรื่องแต่สามารถเผยแพร่ได้เพียง235เรื่องเท่านั้นท่านประธานครับ3ปีที่ผ่านมาผมยกหลายๆตัวอย่างนะครับว่าการตรวจสอบข่าวที่ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เผยแพร่มีปัญหาอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือเรื่องที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่ได้เผยแพร่ครับทีนี้เรามาดูครับว่า120เรื่องที่หายไปเนี่ยมันหายไปไหนครับสไลด์ถัดไปครับทางศูนย์นะครับได้แบ่งข่าวที่ตรวจสอบได้แต่ไม่ได้เผยแพร่นะครับออกเป็น3กลุ่มครับคือ1หน่วยงานไม่สามารถชี้แจงได้แล้วก็2หน่วยงานปฏิเสธการตอบกลับผมต้องขอรวมตัวอย่างจาก2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันครับเพราะบอกตรงๆว่าผมอ่านอยู่หลายรอบแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรสไลด์ถัดไปนะครับตัวอย่างแรกครับบริษัทที่รับงานจากกสทช.มีลักษณะเป็นคูหาบ้านทาวน์เฮาส์และไม่มีเว็บไซต์ของบริษัทศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมส่งไปที่กสทช.กสทช.ส่งกลับมาตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้โดยไม่ระบุเหตุผลเราอาจจะงงนะครับที่กสทช.ตอบกลับมาแบบนั้นแต่ที่งงกว่าครับแล้วศูนย์ทำไงครับปิดเคสครับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้เพราะไม่ไปครับนี่คอมหนังสือนี่ไม่และที่ผมบอกว่าสไลด์ถัดไปครับแต่ผมก็สิ้นสงสัยครับเมื่อผมได้ดูกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มข่าวที่หน่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่ท่านประธานครับตามหลักสากลหลักการที่สำคัญที่สุดขององค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือความเป็นกลางและความเป็นอิสระซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ย้ำมาตลอดว่าตัวเองตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระทีนี้เราลองมาดูข่าวที่หน่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่สัก2ตัวอย่างพอครับสไลด์ถัดไปครับครม.อนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2567ก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาทจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วตรวจสอบไปที่กรมประชาสัมพันธ์ครับชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลย้ำนะครับเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลอีกอันครับสไลด์ถัดไปครับทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อยางรถยนต์8เส้น 3.4 ล้านบาทกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าข้อมูลดังข่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและผมมั่นใจมากครับว่าถ้าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมเนี่ยข่าวนี้จะถูกเผยแพร่โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างแน่นอนนี่มันทำให้ผมหายสงสัยครับว่าทำไมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมถึงตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งศูนย์แห่งนี้มาการส่งเรื่องไปให้หน่วยงานราชการมันไม่ใช่การขอให้ตรวจสอบครับมันคือการขออนุญาตว่าหน่วยงานราชการจะยอมให้เผยแพร่หรือไม่หน่วยงานว่ายังไงศูนย์ก็มีหน้าที่แค่ทำไปตามนั้นไม่ต้องติดตามไม่ต้องทวงถามไม่ต้องสงสัยไม่หือไม่อือไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าตลอด4ปี5เดือนตั้งแต่ก่อตั้งมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่เคยมีความเป็นกลางไม่เคยมีความเป็นอิสระเป็นแค่เครื่องมือของรัฐ
ในการผูกขาดความจริงแบบที่รัฐอยากให้ประชาชนรู้และปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นเท่านั้นและผมยืนยันว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรได้รับงบประมาณจากภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสงวนคำแปรยติตัดงบประมาณโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขข่าวปลอมทั้งโครงการเป็นจำนวน 69,565,700 บาทครับท่านประธานขอบคุณครับเรื่องของศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์นะครับซึ่งกลายเป็นศูนย์ไม่ยอมเผยแพร่ข่าวจริงนะครับที่ทำให้รัฐบาลเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องมีคำอธิบายที่ดีพอสมควรนะครับจากฝ่ายรัฐบาลว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับรัฐมนตรีเป็นคนสั่งการนายกเป็นคนสั่งการหรือว่าเจ้าหน้าที่ทำเองนะครับแล้วก็มันไม่ควรจะเกิดเรื่องในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับในยุครัฐบาลนี้นะครับพฤติกรรมของรัฐบาลที่คล้ายคลึงกับยุคพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคำถามใหญ่ที่หลายคนก็คาใจจริงๆนะครับลืมเล่าท่านผู้ชมฟังไปนิดนึงนะครับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องอื้อฉาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีนะครับสมาชิกรัฐสภามาเลเซียนะครับส.ส.มาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งเขาอยู่ในเครือข่ายของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็มีการออกคำแถลงออกมานะครับว่ากระบวนการตุลาการพิวัตรนะครับหรือกระบวนการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องตระหนักไว้สารมนุษย์ต้องตระหนักไว้นะครับนี่เป็นคำแถลงของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่าการออกกฎหมายเนี่ยคือหน้าที่ของรัฐสภาเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าการออกกฎหมายเท่ากับการล้มล้างพระมหากษัตริย์นะครับหรือล้มล้างการปกครองแบบราชวงศ์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งทำลายนะครับเกียรติยศทำลายศักดิ์ศรีของกระบวนการทางรัฐสภาเป็นไปได้อย่างไรนะครับที่ส.ส.นะครับหรือว่าสมาชิกสภาจะทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างไรหากพรรคการเมืองจะต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคอย่างตลอดเวลานี่คือคำถแถลงของเควินจีนะครับส.ส.มาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนต่อกรณีการยุบพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่านะครับในการทำหน้าที่ออกกฎหมายมันคือหน้าที่ของรัฐสภาเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าคนที่ต้องการออกกฎหมายนั้นเป็นพวกล้มล้างพระมหากษัตริย์นะครับล้มล้างสถาบันการเมืองการปกครองหรือว่าการปกครองแบบราชวงศ์นั้นมันเป็นการโจมตีที่ทำลายเกียรติยศนะครับของรัฐสภามากเกินไปนะครับแล้วก็มีการแถลงเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเอา QR code สลับไปอีกด้านนึงก่อน QR code ที่ท่านผู้ชมเอาไว้เพื่อสนับสนุนผมทางธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ QR code สแกนได้นะครับธนาคารกสิกรไทยก็0072977068นะครับขอขยับเอาไปก่อนนะครับก็สมาชิกรัฐสภาอาเซียนนะครับก็แถลงต่อว่าเราขอเรียกร้องให้คณะขอประท้วงนะครับการที่กกต.ไทยนั้นพยายามจะยุบพรรคก้าวไกลนะครับทั้งที่พรรคไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการปฏิรูปกฎหมายนะครับมีการตั้งคำถามไปถึงกกต.ไทยนะครับในเงี้ยนี้ด้วยว่าก้าวไกลไม่ได้ทำอะไรเลยนะนอกจากปฏิรูปกฎหมายแล้วขอเรียกร้องให้ก้าวพรรคกกต.นะครับยุติแนวคิดที่จะยุบพรรคก้าวไกลนะครับการยุบพรรคก้าวไกลนะครับเอา QR code ลงไปก่อนนะครับโอเคนะครับการยุบพรรคก้าวไกลนะครับไม่เพียงแต่เป็นการคุกคามนะครับสิทธิเสรีภาพของสมาชิกพรรคก้าวไกลนักการเมืองพรรคก้าวไกลในการแสดงออกนะครับอันนี้ก็พูดประเด็นนี้ดีนะครับในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้นะครับสมาชิกรัฐสภาอาเซียนบอกว่าการยุบพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่เป็นการทำลายเสรีภาพในการแสดงออกของนักการเมืองจากพรรคก้าวไกลแต่ยังเป็นการทำลายเหยียบย่ำเสียงของประชาชนอีก14ล้านซึ่งเลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งและการยุบพรรคก้าวไกลแบบนี้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการ
ล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเขาตั้งคำใช้คำพูดได้ดีนะครับในบ้านเราเนี่ยยุบก้าวไกลโดยอ้างว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันนะครับหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองนะครับในมุมมองของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าการยุบก้าวไกลต่างหากที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของสมาชิกพรรคก้าวไกลของนักการเมืองพรรคก้าวไกลเป็นการเหยียบย่ำเสียงของประชาชน14ล้านที่เลือกพรรคก้าวไกลและการยุบพรรคก้าวไกลต่างหากที่เป็นการกร่อนเซาะนะครับ subversion of democracy นะครับหรือทำลายล้างประชาธิปไตยนี่ก็คืออีกประเด็นที่แถลงโดยเควิน G นะครับสมาชิกรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นส.ส.มาเลเซียด้วยเพราะฉะนั้นพูดหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการละเมิดเสรีภาพทางการเมืองของส.ส.ก้าวไกลแล้วก็สมาชิกพรรคสองเป็นการเหยียบย่ำเสียงคน14ล้านที่เลือกก้าวไกลและสามการยุบก้าวไกลคือการก่อนเซาะและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยนะครับมุมมองนี้แตกต่างกับในประเทศไทยที่ยุบก้าวไกลโดยหาว่าก้าวไกลเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการเมืองการปกครองแบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับในมุมมองส.ส.มาเลเซียสมาชิกรัฐสภาอาเซียนมองกับการยุบก้าวไกลคือการปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนะครับในคำแถลงของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนนะครับผมนี่ก็เอาตัวบัลเลมเทิมมาเลยคือจริงๆตัวเอกสารจริงเขาไม่ได้ใหญ่นะครับให้ท่านผู้ชมดูแบบเต็มแล้วกันเพราะว่าผมกลัวว่าทุกคนจะสายตาสั้นเหมือนผมและหลายคนดูในโทรศัพท์ผมเลยกลัวมันเล็กจริงๆเขาจัดขนาดตัวอักษรมาพอดีสวยงามแต่ผมมาขยายให้มันเต็มจอกลัวเห็นกันไม่ชัดนะครับบางคนอาจจะใหญ่เกินไปนะครับเควินยีส.ส.มาเลเซียและสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเขาพูดต่อว่าเราขอให้ศาลมูลไทยนะครับเคารพสิทธิเคารพเจตจำนงของประชาชนไทยนะครับ We urge the Thai Constitutional Court to uphold the will of the Thai people นะครับขอเรียกร้องให้ศาลมูลไทยเคารพเจตจำนงของประชาชนไทยอันนี้น่าสนใจนะครับเราอยู่ในยุคที่ผู้แทนราษฎรมาเลเซียขอให้ศาลมูลไทยเคารพประชาชนไทยนะครับขอให้ศาลมูลไทยนั้นปกป้องศักดิ์ศรีของกระบวนการประชาธิปไตยไทยนะครับโดยปฏิเสธคำร้องซึ่ง absurd นี่ก็แปลว่าเหลวไหลไร้สาระนะครับน่าอับสูหน้าละอายนะครับวันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้นะครับส.ส.มาเลเซียสมาชิกรัฐสภาอาเซียนแถลงข่าวนะครับไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลย้ำในเรื่องซึ่งหลายคนลืมไปว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคซึ่งมีคนเลือก14ล้านนะครับเสรีภาพในการทำหน้าที่ของส.ส.เป็นเรื่องปกติการออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของส.ส.การยุบก้าวไกลคือการหยิบย่ำเสียง14ล้านเสียงนะครับคือการทำลายพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งนะครับคือการละเมิดการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนะครับและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือประเทศไทยวันนี้เราต้องให้ส.ส.มาเลเซียนะครับแล้วก็สมาชิกรัฐสภาอาเซียนนั้นมาเตือนนะครับมาสื่อสารไปยังศาลมูลไทยว่าขอให้เคารพเจตจำนงของประชาชนไทยนะครับขอให้ปกป้องศักดิ์ศรีของกระบวนการสภานะครับการทำงานของรัฐสภากระบวนการแบบประชาธิปไตยนะครับโดยไม่รับคำร้องที่ absurd ก็คือคำร้องที่เหลวไหลไร้สาระแบบนี้นะครับนี่คือประเทศไทยวันนี้นะครับเกียรติยศของประชาธิปไตยถูกเหยียบย่ำถ้าเป็นแบบนี้การยุบพรรคก้าวไกลคือการก่อนเซาะและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยถ้าในมุมนี้นะครับและศาลนุนควรจะเคารพเจตจำนงของประชาชนและปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับซึ่งต้องดูต่อไปนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะฟังหรือไม่อย่างไรจริงๆหน้าที่พื้นฐานของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นมาเพราะว่าจะปกป้องประชาธิปไตยนะครับแต่ในบ้านเรากับตลปัดกันนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาทำงานด้านสื่อเนี่ยนะครับผมมีงานเขียนจำนวนมากนะครับซึ่งหนึ่งในงานที่ผมเขียนนะครับแล้วก็เป็นงานที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่คนยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะนั่นคือผมพูดถึงเรื่องกำเนิดแนวคิดศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่ามันมีดีเบตระหว่างนักปรัชญาการเมืองนะครับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญ2คนนะครับคนนึงชื่อคาร์ลชมิดนะครับเป็นนักปรัชญาการเมืองนะครับแล้วก็เป็นนักสิทธิการเมืองเยอรมันนะครับอีกคนนึงชื่อฮันส์เคลเซนนะครับตอนนั้นเนี่ยในการกำหนดแนวคิดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีการเถียงกันระหว่างคาร์ลชมิดกับเคลเซนซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากนะครับแต่ทั้งหมดมันนำไปสู่การตั้งศาลรัฐธรรมนูญเคลเซนเนี่ยเป็นออสเตรียเสนอว่าควรจะมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อวินิจฉัยเรื่องต่างๆว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคาร์ลชมิดเนี่ยเป็นเยอรมันเขาบอกว่า
เขาไม่เห็นด้วยกับการตั้งศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้เพราะเมื่อมีศาลรัฐธรรมนูญคำถามคือแล้วใครจะเป็นคนคุมศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมเขียนบทความพวกนี้ไว้เยอะมากนะครับในวารสารทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วารสารสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงที่ผมยังทำงานด้านวิชาการอยู่เนี่ยผมเขียนงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะยุคนั้นคนที่เขียนเรื่องเคลเซนเนี่ยนะครับน่าจะมีผมกับอาจารย์วรเจตอยู่2คนส่วนเรื่องคาร์ชมิดเนี่ยก็มีในยุคนั้นมีผมกับอีกคนหนึ่งคือธเนศวงยานนวานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งมีการเถียงกันมานานนะครับว่าถ้ามีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคำถามใหญ่คือใครคุมศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ประเทศไทยเจอคำถามนี้คือใครควรจะเป็นคนคุมศาลรัฐธรรมนูญไม่อย่างนั้นเนี่ยศาลมนุษย์วิจัยเรื่องต่างๆตามใจชอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภายุโรปเขาตั้งคำถามมายังศาลรัฐธรรมนูญไทยนะครับหรือว่าฝากมายังประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเรื่องของการยุบพรรคนั้นก็ยังคงเคาะประตูพรรคก้าวไกลกันอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นประเด็นสำคัญอยู่ต่อไปนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมดูอยู่แล้วกดไลค์แล้วประมาณ 1,700 มีท่านที่ดูนะครับแล้วไม่ได้กดไลค์ประมาณ 1,300 นะครับผมต้องฝากอีกครั้งนึงจริงๆว่าฝากท่านที่ดูอยู่ในกลุ่ม 1,300 เนี่ยนะครับช่วยกดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับตอนนี้คนดูเราเนี่ยประมาณ 3,000-3,500 นะครับมีคนที่ดูเราไม่ได้กดไลค์เนี่ยนะครับ 1,200 คนนะครับหากท่านดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์หากท่านอยู่ในกลุ่ม 1,200 คนที่ไม่กดไลค์ผมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับตอนนี้มีเพื่อนๆของเรากดไปแล้วประมาณ 1,800 คน 1,900 คนฝากหากท่านยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ถ้าดูใน Facebook นะครับก็กดติดตาม Facebook ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับที่ท่านกำลังดูอยู่ถ้าดูใน YouTube ศิโรจน์ทอล์กก็กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับที่ท่านกำลังดูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้พลาดเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมต่างๆนานานะครับฝากกันคนละไม้คนละมือกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับส่วนเรื่องการสนับสนุนก็ถ้าดูใน Facebook ส่งดาวสนับสนุนได้นะครับหรือจะสแกน QR Codeที่ QR code ข้างล่างนะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068ถ้าตัวเลขนะครับที่มุมซ้ายมือมันเล็กเนี่ยนะครับก็ดูที่ตัวหนังสือที่เป็นตัววิ่งข้างล่างนะครับจะมีตัวหนังสือสีขาวฉากข้างหลังสีฟ้านะครับจะมีเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072นะครับ977068นะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นมั้ย0072977068ส่งความสนับสนุนมาได้นะครับตลอดเวลานะครับส่วนท่านที่ดูอย่างทางช่องแชทนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทนะครับคุณวรรณาสนับสนุนเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆนะครับวันนี้หลายต่อหลายท่านนะครับขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ในช่องแชทก็คุยกันแล้วก็ทักกันหลายเรื่องนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของตำรวจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้คุยเรื่องของตำรวจไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับตอนนี้สถานการณ์ตำรวจนะครับศึกของคุณต่อศักดิ์กับคุณโจ๊กตอนนี้ก็ยังร้อนแรงไม่หยุดนะครับหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหานะครับหรือใช้คนของตัวเองไปกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งโกงนะครับอีกฝ่ายหนึ่งรับเงินบ่อนอีกฝ่ายหนึ่งทำเรื่องทุจริตนะครับทำเรื่องซึ่งสังคมฟังแล้วก็จะเชื่อว่าตำรวจเนี่ยพัวพันกับการทำเว็บพนันนะครับทำพัวพันกับเรื่องบ่อนทำพัวพันกับเรื่องยาเสพติดต่างๆนานานะครับกลายเป็นชนวนของการตั้งคำถามว่าทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเละเทะอย่างนี้นะครับตอนนี้ทุกคนทราบดีแล้วนะครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้มีการเอาทั้งสองคนคือคุณต่อศักดิ์นะครับกับคุณโจ๊กนะครับไปอยู่ที่สำนักนายกนะครับในช่วงที่จะมีการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งหลายคนยังสงสัยนะครับเพราะว่าหากท่านผู้ชมฟังในประเด็นที่ผมได้พูดเรื่องนี้เอาไว้นะครับในมติชนทีวีเมื่อคืนนี้ในมีเรื่องมาเคลียร์เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า mysterious moment นะครับคือโมงยามปริศนาช่วงเวลาปริศนาช่วงเวลาปริศนาเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือช่วงเวลาที่ตอนแรกนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับให้ทั้งคุณต่อศักดิ์และคุณโจ๊กไปคุยกับคุณเศรษฐาที่ทำเนียบแล้วผลจากการคุยก็ออกมาแถลงกล่าวกันว่าคุณต่อศักดิ์ก็จะถอนฟ้องเรื่องคุณโจ๊กคุณโจ๊กก็จะถอนฟ้องเรื่องคุณต่อศักดิ์นะครับแล้ว2คนก็แยกย้ายกันไปอย่างชื่นมื่นไอการแถลงลักษณะนี้หลังจากคุยกับเศรษฐาคุณเศรษฐาในทำเนียบเนี่ยมันแปลว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนเคาะ
ว่าพี่สองคนจะไปจบยังไงก็เอานะครับท่านผู้ท่านผบ.กับท่านรองจะไปจบอย่างไรก็เอาแล้วผมเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทั้งคุณต่อศักดิ์คุณทวีก็คงต้องพูดต่อหน้าคุณเศรษฐาว่าอย่างนั้นผมจะถอยนะครับท่านนายกผมจะถอนฟ้องกันนะครับแล้วกระบวนการที่คุณเศรษฐาได้มีการรับรองโดยทุตินัยเนี่ยคือมันต้องจบที่ต่างผู้ต่างถอนฟ้องแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาตัดสินใจออกคำสั่งย้าย2คนเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมีการสอบสวนอันนี้แหละคือปริศนานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในห้วงเวลานั้นอันนี้คือปริศนาผลจากการผมลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมทำโพลแล้วนะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามเรื่องโพลว่ามันนี่ไม่มีโพลเลยนะครับก็ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่พรรคก้าวไกลตัดงบศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ทั้งหมดของรัฐบาลเพราะปกปิดข่าวจริงที่เฉากับรัฐบาลนะครับก็เข้ามาโหวตกันได้นะครับเข้ามาโหวตกันได้คุณกนกกรบอกว่ากำลังเชียร์สนุกสุดไม่น่าเอาตัวไปเก็บเลยนะครับนั่นก็เนี่ยแหละครับมันก็มีการเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมท่าทีคุณเศรษฐาเปลี่ยนไปคุณเศรษฐาเป็นคนเคาะเรื่องนี้เองหรือเปล่าเพราะมันไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณเศรษฐาซึ่งเป็นคนเสนอคุณต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ยตอนช่วงเช้าจะมีการบอกให้ทั้งสองคนนี้คุยกันและถอยคนละก้าวด้วยการถอนฟ้องแต่พอตอนสายๆบ่ายๆกลับกลายเป็นการออกคำสั่งเรียกสองคนมาอยู่ที่สำนักนายกตรงนี้แหละคำถามคือใครสั่งนะครับเมื่อวานนี้ในมติชนทีวีเนี่ยผมได้คุยนะครับกับพลตำรวจตีสุพิสารภักดีรณนาถนะครับซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าเรื่องคุณโจ๊กนะครับกับเรื่องของคุณต่อศักดิ์เนี่ยในแง่การเมืองเนี่ยคนเขาก็มองว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองเพราะคุณโจ๊กเองก็ในช่วงที่คุณทักษิณ นะครับในช่วงที่คุณแพทองธารไปเชียงใหม่เนี่ยคุณโจ๊กก็อยู่ประกบคุณทักษิณตลอดแล้วก่อนหน้านี้ก็มีภาพคุณโจ๊กเคยไปกราบนะครับคุณหญิงพจมานด้วยซึ่งคุณโจ๊กเขาก็ให้เหตุผลไว้นะครับว่าเพราะว่าคุณพ่อของคุณโจ๊กนั้นเคยทำงานให้กับครอบครัวคุณหญิงนะครับดังนั้นก็เป็นการกราบเพราะว่าเป็นคนที่เคยคุณพ่อเคยทำงานให้คุณพ่อของคุณโจ๊กเคยทำงานให้ไม่ได้มีเรื่องการเมืองอะไรแต่เดิมเนี่ยพูดกันแบบนี้แต่ว่าเมื่อถึงตอนที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่นะครับคุณเศรษฐาไปเชียงใหม่นะครับแล้วเกิดภาพที่คุณทักษิณไปไหนคุณโจ๊กประกบคุณทักษิณตลอดแม้กระทั่งคุณทักษิณไปกินข้าวกับเพื่อนๆที่เจียท่องเฮงร้านดังร้านอร่อยของเชียงใหม่เนี่ยนะครับซึ่งผมก็คิดถึงร้านนี้แล้วไม่ได้ไปกินนานมากแล้วเนี่ยนะครับเป็นร้านที่ชอบมากๆเลยร้านนึงเนี่ยนะครับอิจฉาคุณทักษิณที่ได้กินเหมือนกันนะครับผมคิดถึงเจียท่องเฮงมากเลยไม่ได้ไปกินเป็นปีเลยนะครับจริงๆเมื่อก่อนเชียงใหม่มีอีกร้านนึงร้านดีมากนะครับอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อโรงแรมเอเชียแต่มันเจ๊งไปแล้วร้านนี้ก็ทำอาหารจีนดีแต่เจ๊งไปสัก 10-20 ไม่รู้เจ๊งหรือเลิกกิจการนะครับอาจจะเลิกกิจการก็ได้ร้านนี้ก็เป็นร้านดีของเชียงใหม่ที่ผมเสียดายนะครับโรงแรมเอเชียที่เชียงใหม่นะครับอยู่แถวๆอากาศหลวงดีมากๆเลยนะครับเป็นร้านจีนเก่าแก่มากนะครับนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับคุณเสร็จคุณทักษิณไปกินกับเพื่อนที่เจียท้องเฮงคุณโจ๊กก็ไปรับในแง่การเมืองเนี่ยคนก็มองว่าคุณโจ๊กเนี่ยเป็นคนของคุณทักษิณนะครับเป็นคนของคุณอุ้งอิงเป็นคนของครอบครัวชินวัตรซึ่งคุณโจ๊กก็บอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไปเพราะว่ามีเป็นคนของใครนะครับแต่ไปทำหน้าที่ตามปกตินะครับแต่ในแง่การเมืองคนมันจะมองก็ต่างคนต่างมองต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นศึกของการประลองกำลังกันว่าหนึ่งนะครับแบ็คคุณโจ๊กคือใครแบ็คคุณต่อศักดิ์คือใครนะครับฝั่งหนึ่งคนเชื่อว่ามีเพื่อไทยหนุนหลังแต่ฝั่งคุณต่อศักดิ์มีใครหนุนหลังเนี่ยไม่รู้ปริศนาเรื่องคำสั่งนะครับที่จะให้คุณโจ๊กเข้าไปทำงานนะครับในแล้วคุณต่อศักดิ์เองด้วยนะครับเข้าไปทำงานในสำนักนายกนะครับเกิดขึ้นจากใครนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่คนสงสัยนะครับหรือว่าคนคาใจกันนะครับตอนนี้ผมเอาภาพคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ลงไม่ได้นะครับแกค้างอยู่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอหาทางเอาภาพคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ลงก่อนนะครับทั้งสองคนนี้นะครับตอนนี้ไม่ยอมไปไหนนะครับผมไม่สามารถเอาภาพแกลงได้นะครับเกิดอะไรขึ้นท่านเนี่ยทำไมภาพคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ลงไม่ได้ครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอเคได้แล้วนะครับตกใจเลยนะครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์ภาพนี้ตาแกดุด้วยนะฮะโอเคนะครับมันก็กลายเป็นคำถามว่าตกลงเนี่ยครับใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงไอ้ mysterious moment เนี่ยคือใครนะครับเมื่อวานนี้ในรายการที่ผมจัดในมติชนทีวีมีเรื่องมาเคลียร์เนี่ยก็ได้คุยกับคุณสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็เป็นตำรวจนะครับที่เคยเป็นผู้การกองปราบปรามนะครับมาหลายปีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจ
มาทำงานการเมืองนะครับโดยการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปัจจุบันก็เป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณสุพิสารเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องของความสับสนทั้งหมดในกรณีคุณโจ๊กนะครับแล้วคุณต่อศักดิ์เนี่ยพอผมถามว่าคุณโจ๊กคุณต่อศักดิ์คุณเศรษฐาความสัมพันธ์เป็นอย่างไรทำไมช่วงเช้าคุณเศรษฐาบอกว่าคุณโจ๊กกับคุณต่อศักดิ์เข้าพบหลังจากนั้น2คนที่บอกว่าจะถอนฟ้องเรื่องควรจะจบแบบเดิมถอนฟ้องแล้วจบนะครับแต่ตอนหลังกลายเป็นมีคุณเศรษฐาอีกเหมือนกันมาสั่งย้าย2คนเข้าไปอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันเกิดอะไรขึ้นนะครับใครเป็นคนสั่งนะครับพลตำรวจตีสุพิสารภักดีเดินหน้าซึ่งเป็นรองหน้าพักก้าวไกลนะครับแล้วก็เคยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่นะครับเป็นอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2521นะครับแล้วลาออกจากราชการในปี2557หลังรัฐประหารด้วยนะฮะน่าสนใจนะครับท่านลาออกจากราชการหลังรัฐประหารนะครับก็ออกมาพูดแบบนี้ในรายการที่ผมจัดเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่มติชนทีวีท่านพูดอย่างนี้ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งทิพย์นะครับคำสั่งทิพย์เนี่ยเป็นปริศนาว่าคำสั่งทิพย์เนี่ยคืออะไรนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้มันมีคำสั่งทิพย์คำสั่งทิพย์เนี่ยเป็นคำสั่งซึ่งน่าจะหมายถึงคำสั่งที่เมื่อมีมาแล้วทำให้คุณเศรษฐานั้นเปลี่ยนการตัดสินใจจากเดิมที่เรียกทั้งคุณโจ๊กและคุณต่อศักดิ์ไปพูดคุยแล้วจบแบบถอยทั้งคู่นั่นก็คือต่างคนต่างถอยนะครับทีมคุณโจ๊กก็จะถอนฟ้องคุณต่อศักดิ์และพวกส่วนทีมคุณต่อศักดิ์และพวกก็จะถอนฟ้องคุณโจ๊กจบแบบนี้นะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจบแบบดีลลับนะครับต่างคนต่างกล่าวหาอีกคนหนึ่งโกงแต่พอกล่าวหากันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มมีการแฉมึงโกงถ้ามึงว่ากูโกงมึงโกงกับกูแฉกันไปแฉกันมาหลักฐานเริ่มมัดตัวพอหลักฐานเริ่มมัดตัวกลัวจะเดือดร้อนทั้งคู่ก็เลยเลิกแฉถอนฟ้องกันนะครับคำสั่งเดิมเป็นแบบนี้เนี่ยในมุมของประชาชนเนี่ยไม่ดีเพราะแปลว่ามันมีขบวนการซุกมันมีขบวนการดีลลับมันมีขบวนการเอาปัญหาทุจริตปัญหาซวยปัญหารับเงินบ่อนปัญหารับเงินหวยเถื่อนปัญหารับเงินเว็บพนันออนไลน์เนี่ยไอ้ซุกซ่อนไว้โดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเกี่ยวข้องนะครับจบแบบนี้ประชาชนด่าทั้งประเทศนั่นจึงเป็นที่มาของคำสั่งทิพย์ว่าจบแบบนี้ไม่ได้นะจบแบบที่คุณเศรษฐาทำให้จบช่วงเช้าเนี่ยไม่ได้นะเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพินาศย่อยยับเสียหายไปด้วยนะครับนี่คือที่มาของคำสั่งทิพย์ซึ่งเชื่อว่ามีมาและทำให้คุณเศรษฐานั้นจากเดิมนะครับที่ทั้งสองคนถูกคุณเศรษฐาให้ไปพบแล้วจบด้วยการบอกว่าเดี๋ยวไปถอยกันคนละก้าวถอนฟ้องกันคนละครึ่งจบเรื่องราวต่างๆไปเนี่ยกลายเป็นการจบแบบที่เอาทั้งคู่เข้าไปแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนใหม่นะครับเพื่อสยบข้อครหาอื้อฉาวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้คุณเศรษฐาเองนะครับก็ถูกนักข่าวถามเยอะนะครับว่าเรื่องของคำสั่งต่างๆนานาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับนักข่าวก็ถามคุณเศรษฐาเรื่องของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณเศรษฐาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการตามกฎหมายให้คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงก่อนอย่าพูดไปไกลทั้งสองท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องให้เกียรติทั้งสองท่านด้วยนะครับจะเกิดแรงกระเพื่อมใต้น้ำหรือเปล่านะครับคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบครับนักข่าวถามประโยคเด็ดต่อนักข่าวถามว่าคุณเศรษฐาคุณจะเอาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าคุณเศรษฐาเงียบเราไม่ตอบไอ้ที่เงียบเราไม่ตอบเนี่ยมันผิดวิสัยคุณเศรษฐาปกติคุณเศรษฐาเป็นคนแนวมั่นใจถ้าถามว่าแกเอานู่นเอานี่อยู่ไหมเอาอยู่ครับไม่มีปัญหาครับเอาอยู่ครับสบายครับจัดการได้ครับพอถึงเนื้อแกเงียบนะครับแกไม่ตอบคำถามแล้วก็พูดต่อว่าอย่าไปชี้นำกระบวนการยุติธรรมหรือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สบายใจดีกว่านะครับอย่าให้เกิดความไม่สบายใจในฝ่ายที่เกี่ยวข้องผมว่าเรื่องนี้สังคมไม่สบายใจนะครับท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะไม่สบายใจดีแล้วเพราะตอนนี้ประชาชนไม่สบายใจมากกว่านักข่าวก็ถามต่อคุณเศรษฐาคุณจะกู้ความเชื่อมั่นประชาชนได้หรือเปล่าก็บอกว่าให้ประชาชนตัดสินเองคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ผมว่าจบได้นะ
มาดูปัญหายาเสพติดดีกว่ามาดูบ่อนพนันออนไลน์มาดูโจรขโมยดีกว่าโฟกัสในเรื่องที่โฟกัสก็บ่อนพนันออนไลน์เรื่องยาเสพติดมันเป็นชนวนของการแฉกันของผู้บัญชาการตำรวจกับรองนะครับต่างฝ่ายต่างหาว่าอีกคนรับเงินคุณเศรษฐาไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับคุณเศรษฐามองว่ามันเป็นเหมือนกับคุณโจ๊กกับคุณต่อทะเลาะกันเหมือนแบบเด็กแย่งไอติมกันแต่ไม่ใช่เดิมพันเรื่องนี้คือต่างฝ่ายต่างหาว่าอีกฝ่ายนึงรับเงินบ่อนนะครับแล้วคุณสามารถบอกว่าไปสนใจเรื่องบ่อนดีกว่าก็เนี่ยแหละครับคนสนใจเรื่องบ่อนคนละอย่างว่ามีตำรวจโกงปล่อยบ่อนให้ลุกลามหรือเปล่านะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณเศรษฐาไม่เข้าใจนะครับไปคิดว่าเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยนะครับทะเลาะกันแล้วประชาชนอยากเป็นไทยมุงดูแค่คนทะเลาะกันตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างบอกว่ามันมีการรับเงินบ่อนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนสนใจเพราะประชาชนรังเกียจการพนันรังเกียจยาเสพติดรังเกียจเรื่องอื้อฉาวต่างๆแล้วมันมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาเพราะประชาชนเนี่ยเขากังวลเรื่องบ่อนอยู่แล้วคุณเศรษฐาไม่ต้องสอนประชาชนหรอกคำถามใหญ่คือรัฐบาลเนี่ยกังวลเรื่องบ่อนเท่าประชาชนหรือเปล่าถ้ารัฐบาลกังวลเรื่องบ่อนเท่าประชาชนรัฐบาลกังวลเรื่องยาเสพติดเท่าประชาชนรัฐบาลปราบให้หมดสิครับคุณเศรษฐาคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่คุณอย่าแอบลืมคุณเป็นคนเสนอคุณต่อสักเป็นผู้บัญชาการนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยคุมเรื่องยาเสพติดคุมร่วมตำรวจหลายๆเรื่องทั่วประเทศตอนนี้เรื่องบ่อนพนันมันลามไปทั่วยาเสพติดมันลามไปทั่วนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลามไปทั่วรัฐบาลต่างหากทำอะไรอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรอยู่แล้วพอประชาชนเขากลัวมันมีเหตุการณ์ที่ตำรวจรับเงินบ่อนรับเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์รับเงินแก๊งขายยาแล้วตำรวจแฉกันเองประชาชนเขาถึงอยากรู้ว่าใครผิดนายกแทนที่บอกว่าผมจะช่วยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปราบคนโกงผมจะลากคอคนผิดให้ได้นายกก็บอกว่าอย่าไปว่าใครผิดเลยครับอย่าไปว่าเลยครับไปโฟกัสเรื่องอื่นเถอะครับไปโฟกัสเรื่องยาเสพติดดีกว่าไปโฟกัสเรื่องบ่อนพนันก็เนี่ยแหละเขาโฟกัสอยู่เขาถึงอยากรู้ว่าใครโกงคุณเศรษฐาไม่เข้าใจเหรอครับหรือคุณเศรษฐาแอปมั้งครับนะครับคุณเศรษฐาเป็นนายกบางทีคุณเศรษฐาอาจจะต้องเข้าใจความรู้สึกของประชาชนต่อเรื่องนี้ให้มากกว่านี้นะครับคุณเศรษฐาวันนี้ตลอดวันที่ย้ำเนี่ยบอกแต่ว่าอย่าไปกดดันทั้งสองท่านเลยอย่าไปชี้นำอะไรเลยถึงเวลาให้เขามาชี้แจงกันเองดีกว่านะครับเราต้องมาดูว่าเรายืนตรงนี้เพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อประชาชนก็ต้องทำต่อไปต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายหากหมกมุ่นกับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนและทุกคนจะไม่โฟกัสการทำงานทำไมประชาชนหมกมุ่นเรื่องบ่อนพนันออนไลน์แล้วประชาชนจะไม่โฟกัสการทำงานนะครับผมก็ทำงานของผมอยู่ทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยใครขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใครเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการใครเป็นหมอก็ทำหน้าที่หมอใครขับรถแท็กซี่ก็ทำหน้าที่แท็กซี่คุณเศรษฐามาบอกว่าถ้าเราหมกมุ่นเรื่องคุณโจ๊กคุณต่อเราจะไม่ทำงานตรรกะคืออะไรครับนายกบอกคนไทยว่าอย่าหมกมุ่นเรื่องโจ๊กกับต่อเยอะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่โฟกัสที่การทำงานผมไม่เข้าใจคุณเศรษฐาแล้วนะครับว่าคุณเศรษฐาพูดอะไรในเวลานี้นะครับคุณเศรษฐาบอกนะครับว่าตอนต้องย้ายทั้งคุณต่อศักดิ์และคุณโจ๊กเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับลำบากใจไม่สบายใจส่วนเหตุที่ผลที่ย้ายนั้นไม่อยากพูดถึงอีกนะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะให้ช่วยด้านไหนยังไม่มีเวลาแบ่งหน้าที่คุณเศรษฐานักข่าวถามต่อว่าการย้ายเนี่ยมันเป็นการซุกปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาคุณเศรษฐาเขาบอกว่าให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่าแล้วก็ยืนยันไม่ได้ว่าทั้งสองคนจะได้กลับมาทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประโยคเด็ดที่ทำให้นักข่าวนะครับหรือคุณเศรษฐาเหมือนกับจะหงุดหงิดเล็กน้อยในช่วงท้ายที่มีการถูกถามนะครับนักข่าวถามคุณเศรษฐาว่าในอดีตเคยมีการย้ายในตำรวจชั้นผู้ใหญ่และตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบน่าจะหมายถึงยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก่อนจะมีการยกเลิกคณะกรรมการชุดนั้นแล้วมาใช้ระเบียบของตำรวจเองครั้งนี้จะเกิดซ้ำรอยหรือเปล่าคุณเศรษฐาเสียงเข้มคุณใช้คำถูกแล้วอดีตก็เป็นอดีตนี่คือปัจจุบันผู้นำก็คนละคนกันเขาถามคุณเศรษฐาว่าในอดีตมันเคยมีการย้ายในตำรวจแล้วคนนอกมาเป็นกรรมการตอนหลังก็เลิกกรรมการนั้นไม่ใช้กรรมการต่อจะเกิดซ้ำไหมคุณเศรษฐาก็ตอบว่าไม่เกิดสิครับใช่ไหมครับทำไมต้องมาตอบแบบผมกับผู้นำคนนั้นคนละคนทุกคนรู้ว่าคุณเศรษฐากับผู้นำคนนั้นคือคุณประยุทธ์คนละคนไม่มีใครเข้าไปถามคุณเศรษฐากับหรอกครับว่าคุณเป็นคนเดียวคุณประยุทธ์หรือเปล่าคุณเศรษฐาสูงกว่าคุณประยุทธ์คุณเศรษฐาหล่อคุณประยุทธ์คุณเศรษฐารวยกว่าคุณประยุทธ์นะครับรถก็หรูกว่าคุณประยุทธ์นะครับทุกคนทราบว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนละคนกับคุณประยุทธ์ไม่ได้มีใครถามว่าคุณเศรษฐาคุณเป็นคนเดียวกับคุณประยุทธ์หรือเปล่าใครมันจะไปบ้าถามคุณเศรษฐาแบบนั้นแต่ที่เขาถามคือในอดีตเนี่ยมันเคยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตำรวจนะครับแล้วพอตั้งกรรมการเสร็จอยู่ดีก็ไปเลิกกรรมการคุณเศรษฐาก็ตอบมาแค่นี้ผมไม่เลิกหรอกครับ
ผมลุยต่อกรรมการให้อำนาจเขาตอบแค่นี้ไม่ต้องมาลีลาผมไม่ใช่คนนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่คุณประยุทธ์รู้อยู่แล้วไม่ได้ถามเรื่องนั้นนะครับวันนี้เป็นวันที่คุณเศรษฐาตอบคำถามได้ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งผิดวิสัยคุณเศรษฐาแล้วก็แสดงถึงความไม่นิ่งนะครับเมื่อวานนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับในรายการที่ผมคุยกับคุณสุพิสาเนี่ยนะครับก็ตั้งคำถามว่าไอ้การจบแบบนี้เนี่ยใครจะเป็นคนเซ็งมากกว่ากันนะครับระหว่างคุณโจ้กับคุณต่อศักดิ์สำหรับการถูกเด้งไปตรวจสอบนะครับผมเนี่ยบอกแบบนี้ผมประเมินแบบนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีการตรวจสอบเนี่ยคุณต่อศักดิ์เขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงตุลาแปลว่าหลังจากนี้เขาจะไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็มีนาสมมติเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยล่าไปถึงตุลาเนี่ยคุณต่อศักดิ์น่าจะเสียวมากกว่าเพราะคุณโจ้เนี่ยเขายังมีตำแหน่งในรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปอีกหลายปีอายุราชการเขายังไม่จบคุณต่อศักดิ์น่าจะเสียวมากกว่าถ้าผมคิดปรากฏว่าเรื่องนี้ผมต้องพูดเลยว่าผมโง่นะครับไม่เข้าใจเรื่องตำรวจนะครับคุณสุพิสารบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆคนที่จะต้องเสียวคือคุณโจ๊กเพราะว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยพอเกษียณเนี่ยคงจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันคงจะมีอำนาจที่ใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งผมไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคิดกันเองคุณสุพิสารเขาบอกว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเมื่อเกษียณเนี่ยคงจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นคงจะมีอำนาจที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกษียณไปแล้วที่คุณต่อศักดิ์ไม่ได้กระจอกนะครับไม่ได้เป็นข้าราชการเกษียณอายุเป็นลุงเกษียณอายุคนหนึ่งแต่คุณต่อศักดิ์จะใหญ่กว่าเดิมส่วนคุณโจ๊กซึ่งอายุราชการจะเหลืออีกนานเนี่ยจะเสียวมากกว่าเพราะมันอาจจะมีการใช้ผลการสอบสวนเรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการดองคุณโจ๊กอีกรอบหนึ่งแปลว่าคุณโจ๊กอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการสูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพราชการของตัวเองจากการถูกดองซึ่งมันจะกระทบกับอายุราชการของคุณโจ๊กที่มันจะเหลืออีกหลายปีมากอันนี้คุณสุพิสารแกพูดอย่างนี้นะครับผมว่าที่แกพูดเนี่ยก็น่าคิดนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยนะครับก็คือคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรซึ่งก็มาจากเรื่องที่ผมคุยกับคุณวิโรจน์เมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับในรายการของมติชนทีวีนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับพิธีกรของมติชนทีวีด้วยนะครับแล้วก็คุณวิโรจน์ลักษณอดิศรด้วยเนี่ยมันมีประเด็นนึงนะครับที่ผมก็ถามคุณวิโรจน์นะครับคือพูดตรงๆนะครับเราเป็นคนไทยนะครับผมว่าคนไทยทุกคนที่มีเพื่อนเป็นทหารหรือมีเพื่อนเป็นตำรวจเนี่ยเรารู้ดีว่ามันมีอาชีพบางอาชีพที่มักจะมีคำขวัญแบบนี้มีความเชื่อกันแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อซึ่งพูดกันเยอะนะครับเป็นความเชื่อซึ่งสอนกันอย่างแพร่หลายนะครับคืออะไรนะครับมันมีคำพูดในข้าราชการอาชีพหนึ่งนะครับเป็นข้าราชการสีหนึ่งที่คนใหญ่คนโตมักจะอบรมสั่งสอนลูกน้องนะครับมักจะอบรมสั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งในฐานะรุ่นพี่นะครับที่ไปประจำตามส่วนราชการต่างๆนั้นก็มักจะบอกรุ่นน้องในลักษณะนี้นะครับว่าอาชีพอย่างพวกเรานะครับจะเป็นสีกากีหรือสีเขียวก็ตามแต่เนี่ยมันมีคำคำหนึ่งกินฟรีมีเกียรตินะครับมันมีคำคำหนึ่งกินฟรีมีเกียรตินะครับได้ยินกันเยอะพูดกันเยอะนะครับบางอาชีพเขาคิดอย่างนี้ว่าการที่เขาได้ไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยไปผับไปบาร์นะครับได้กินฟรีนะครับไปร้านอาหารได้กินฟรีเนี่ยมันแสดงถึงความมีเกียรติยศของเขาแล้วผมเชื่อว่าคำพูดแบบนี้มันเป็นต้นฐานของการคอร์รัปชันเพราะเมื่อคุณกินข้าวของใครฟรีเวลาเขาขอความช่วยเหลือคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่คือต้นฐานของการคอร์รัปชันอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคุณเป็นข้าราชการคุณจะเป็นสีเขียวหรือสีกากีก็ตามแต่ถ้าคุณไปเที่ยวผับคุณกินฟรีถ้าคุณไปเที่ยวอาบอบนวดคุณกินฟรีนะครับถ้าคุณเข้าร้านอาหารคุณกินฟรีคำถามคือทำไมเจ้าของผับต้องให้คุณกินฟรีนะครับคำถามคือทำไมเจ้าของอับนวดต้องให้คุณกินฟรีคำถามคือทำไมเจ้าของร้านอาหารต่างๆต้องให้คุณกินฟรีแล้วของที่เขาให้คุณกินฟรีมันจะเป็นของอย่างดีที่สุดถ้าเป็นเหล้าก็ต้องเป็นเหล้าแพงที่สุดถ้าเป็นอับนวดก็ต้องเป็นหมอนวดที่แบบเกรดพรีเมียมที่สุดที่ให้พวกนี้ได้ใช้บริการฟรีเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ทำอะไรผิดกฎหมายใช่หรือเปล่าอาบอบนวดมีการค้าประเวณีและมีบ่อนอยู่ในนั้นใช่หรือเปล่านะครับร้านอาหารผับบาร์ปิดเกินกำหนดใช่หรือเปล่าเขาถึงต้องมีการให้บางอาชีพกินฟรีจนมันเกิดคำพูดว่ากินฟรีมีเกียรติในบางอาชีพนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับ
ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมแทบไม่กินข้าวใครฟรีเลยนะครับนักการเมืองชวนผมมากินข้าวผมแทบไม่ไปเลยนะครับไม่ใช่เพราะผมเล่นตัวแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปอยู่ในวงจรแบบอย่างเงี้ยนะครับบางคนคิดว่าการกินฟรีเป็นเรื่องดีผมคิดว่าไม่ใช่นะครับถ้าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับการไปกินข้าวฟรีของใครโดยไม่ยิ่งถ้าเป็นคนมีเงินเป็นคนมีอำนาจเนี่ยนะครับเราไปกินฟรีคือเขาออกค่าข้าวค่าน้ำให้เราเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณเขานะครับแล้วเมื่อเราเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วเนี่ยมันต้องทำอะไรชดใช้เขาในทางใดทางหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเวลาผมถูกใครชนอย่างเงี้ยผมไม่ไปเลยนะครับยกเว้นว่ามันมีงานที่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีนะครับหรือว่ามันเป็นงานที่เป็นการจัดรวมกันแบบเป็นกิจกรรมเชิงองค์กรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ไปนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าไปงานแนวกินฟรีเนี่ยผมเป็นคนขี้เกรงใจกินแล้วก็ไม่อิ่มนะครับไม่อิ่มจะไปสั่งก็ไม่ได้เพราะคนอื่นเขาจ่ายก็กระดากใจเพราะเป็นการไปที่ไม่มีความสุขกินก็ไม่อิ่มสั่งเพิ่มก็กระดากใจคนอื่นจ่ายเราก็ไม่ชอบเพราะผมเลยปฏิเสธไม่ไปแต่มันมีอาชีพบางอาชีพที่เขาเชื่อจริงว่ากินฟรีมีเกียรตินะครับแม้กระทั่งคนทำสื่อเองบางประเภทก็เชื่อว่าการได้เงินกินเงินนักการเมืองฟรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีผมเคยไปทำงานนะครับกับรายการนึงให้สถานีโทรทัศน์บางแห่งนะครับพาทีมงานไปต่างจังหวัดนะครับไปในนามผมไปในชื่อผมนั่งหัวโต๊ะกับนักการเมืองดังประจำจังหวัดซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีและภรรยาทุกคนที่ไปเนี่ยไปพ่วงชื่อผมไปนะครับนั่งห่างโต๊ะผมกับนักการเมืองท่านนั้นและภรรยาของนักการเมืองท่านนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเรานั่งกันอยู่หัวโต๊ะผมกินน้ำเปล่านักการเมืองท่านนั้นกับภรรยาท่านเนี่ยก็กินน้ำเปล่าแต่ไอ้พวกที่บอกผมชื่อไปเนี่ยขอโทษนะครับสั่งไวน์มาแบบคนเกิดมาไม่เคยเห็นไวน์แดงขวดนึงครับอีกคนนึงเกาะชื่อผมไปคนอื่นก็สั่งไวน์แดงผมก็ด่าในใจโอ้โหมากินฟรียังกล้าสั่งคนจ่ายตังยังกินน้ำเปล่าผมเป็นคนนำทีมมาผมกินน้ำเปล่าแต่คนที่เกาะชื่อผมกินแต่ไวน์แดงอีกคนนึงอันนี้มั่นใจในตัวเองที่สุดสั่งไวน์ขาวมากินคนเดียว1ขวดสั่งไวน์ขาวมากินคนเดียว1ขวดนะครับแล้วคนกลุ่มนี้พอช่วงเลือกตั้งปี6ก็ไปโจมตีพรรคนั้นพรรคนี้อวยอีกพรรคนึงจนเละเทะกันไปหมดนี่แหละครับมันมีสื่อแบบนี้จริงๆในประเทศนี้แต่ว่าผมว่าโดยส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับวันนั้นผมจำได้ว่าผมก็นั่งบ่นกับนักการเมืองและภรรยานักการเมืองเฮ้ยพี่พวกนี้มันไม่เรามากินกันเอง3คนนะพวกนี้มันเกาะเรามานะแต่ขอโทษนะสั่งวายกันหมดแล้วเราสั่งแต่แบบปลาอาหารญี่ปุ่นแพงๆมานักการเมืองท่านนั้นกับภรรยาและผมที่นั่งกันสั่งโต๊ะเราดูเมนูกันมันสั่งปลาอะไรมากินกันวะเราก็ซุบซิบกันแต่เราเป็นผู้ใหญ่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้แต่เนี่ยมันคือสิ่งที่บางคนเขาเป็นจริงๆนะครับในวงการสื่อมันมีคนแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ความกินฟรีมีเกียรติเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่หลายอาชีพทำกันนะครับหลายอาชีพทำกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นคำถามใหญ่ผมก็ถามคุณวิโรจน์ณขณะดีสอนนะครับว่าเนี่ยมันมีบางอาชีพนะที่เขาคิดว่ากินฟรีมีเกียรติเนี่ยมันดีนะครับซึ่งมันเป็นต้นกำเนิดของการคอร์รัปชันใช่หรือเปล่าผมพูดคำว่ากินฟรีมีเกียรติปุ๊บคุณวิโรจน์แกฉลาดแกรู้ทันแกพูดสวนมาเลยทุเรศคนเขาทำมาหากินคุณไปขอเขากินได้ยังไงไอ้พวกเนี้ยถ้าผมมีอำนาจเมื่อไหร่ผมจะจับมันมาลงโทษให้หมดเนี่ยวิโรจน์ขึ้นเลยผมชอบวิโรจน์มากเรื่องนี้พอผมบอกว่ามันมีบางอาชีพที่รุ่นพี่สอนรุ่นน้องว่ากินฟรีมีเกียรตินะครับที่นายบอกรุ่นน้องว่าคนอย่างเรามีตำแหน่งเราต้องกินฟรีเพราะเราเป็นคนมีเกียรติเนี่ยบางอาชีพเขาอบรมสั่งสอนกันอย่างนี้ผมเชื่อว่านี่คือต้นฐานของการคอร์รัปชันผมถามวิโรจน์พูดชัดเลยนะครับมันทุเรศเหตุผลที่ทุเรศคือคนเขาทำมาหากินคุณไปกินฟรีของเขาแปลว่าเขาต้องมีเหตุผลให้คุณกินฟรีนั่นคือการทำเรื่องผิดกฎหมายนั่นคือการคอร์รัปชันนะครับนั่นคือการทำทุจริตนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้มันจะเป็นสีเขียวหรือสีกากีจะเป็นข้าราชการไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งคนทำสื่อก็ตามนะครับอย่าไปกินฟรีของใครนะครับอย่าไปกินฟรีของใครนะครับโดยเฉพาะยิ่งกินฟรีแบบของแพงๆเนี่ยอย่าไปทำนะครับบางคนเห็นนักการเมืองรู้สึกว่าเราต้องกินฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำสื่อบางประเภทนั่นน่ะคือต้นกำเนิดของการคอร์รัปชันของคนที่ทำสื่อนะครับนั่นคือต้นกำเนิดของการคอร์รัปชันของการทำข่าวเลือกข้างนะครับการอวยบางพรรคจนทุเรศจนคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองจนไม่มีใครดูแล้วมันมาจากวงจรพวกนี้ทั้งนั้นนะครับมาจากวงจรพวกนี้นั้นการกินที่ดีที่สุดนะครับออกตังเราเองกินเองสบายใจที่สุดนะมีตังมากกินมากมีตังน้อยกินน้อยกินเองจ่ายเองสบายใจที่สุดหรือท่านเลี้ยงมีคนเลี้ยงก็คนที่เป็นเพื่อนเราเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างเช่นผมไปกินเนี่ยผมให้พี่ผมเลี้ยงนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นพี่ผม
ผมจะไปจ่ายพี่ผมเนี่ยพี่ผมก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าในวงการสีเขียวสีกะกีวัฒนธรรมกินดีมีเกียรติเนี่ยทุเรศนะครับและสำหรับคนทำสื่อก็ทุเรศนะครับในเรื่องแบบนี้น่ารังเกียจจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องที่มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คุณสุพิสารให้คีย์เวิร์ดไว้เมื่อวานนี้ว่าเรื่องของการที่มีการนะครับสั่งให้ทั้งสองคนคือคุณโจ๊กกับคุณต่อศักดิ์เข้ากลุ่มที่สำนักงานตำรวจที่สำนักนายกเนี่ยมันมีคำสั่งทิพนะครับคำสั่งทิพเนี่ยจะเป็นคำสั่งซึ่งจบแบบที่อาจจะไม่ค่อยดีกับคุณโจ๊กนะครับเพราะคุณโจ๊กยังต้องอยู่ในอายุราชการอีกนานการตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยจะมีผลกับคุณโจ๊กเยอะว่าจะเติบโตไปจบที่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ทุกคนมองว่าคุณโจ๊กต้องได้แน่ๆเนี่ยมันจะกระทบหรือเปล่านะครับส่วนคุณต่อศักดิ์เนี่ยพลตำรวจตรีสุพิสารประเมินว่าไม่กระทบเพราะท่านก็จะเกษียณอยู่แล้วในเดือนตุลาและท่านจะเกษียณแบบใหญ่ขึ้นด้วยมีอำนาจมากขึ้นจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่มากขึ้นผมไม่รู้มันคือตำแหน่งอะไรนะครับมันนี่คือการประเมินสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีแหล่งข่าวกระซิบมาว่าเรื่องนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับจะจบเร็วจะจบเร็วไม่ยืดเยื้อเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าสงครามนี้นานนะครับดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่แหล่งข่าวผมบอกแล้วเป็นแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับจะไม่นานและจะไม่ยืดเยื้อนะครับนายตำรวจที่จะมาดูเรื่องของการสอบสวนคดีนี้เรื่องนี้ก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กิตรัตน์นะครับซึ่งก็เป็นนายตำรวจนะครับที่เป็นตำรวจน้ำดีนะครับมีคนชื่นชมให้ฟังเยอะนะครับท่านก็เคยอยู่ภาค8นะครับแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านปราบปรามนะครับก็จะเกษียณอายุในปี69นะครับก็เป็นคนที่จริงๆท่านก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันน่าจับตาด้วยนะครับว่าในกรณีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ท่านนี้เนี่ยนะครับท่านจะได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวจริงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็บอกว่าท่านเนี่ยมีคิวจะได้เป็นนะแต่ท่านนะถูกแซงคิวต้องขอบคุณอินโฟกราฟิกจากสแตนดาร์ดด้วยนะครับขออนุญาตเอาของสแตนดาร์ดมาใช้นิดนึงนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เนี่ยนะครับก็ภาค8นะครับอีกปี69เกษียณก็คืออีก2ปีนะครับเป็นเด็กเบนจมาราชูทิศราชบุรีแล้วก็เตรียมทหารรุ่น25นายร้อยตำรวจรุ่น41นะครับไม่มีเรื่องอื้อฉาวขณะที่ดูแลพื้นที่ภาค8เลยนะครับขณะดำรงภาค8หน้าที่ผู้บังคับบัญชาการภาค8ก็มีการทำประกันโควิดให้ตำรวจภาค8ทุกนายจัดอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจนะครับทำระบบข้อมูลบุคคลพ้นโทษเฝ้าระวังก่อเหตุซ้ำเพราะฉะนั้นก็เป็นตำรวจที่โปรไฟล์ดีนะครับแล้วหลายคนก็ลุ้นว่าท่านจะมีโอกาสนะครับที่ผลจากการเข้ามาเป็นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ท่านได้กลับเข้ามาสู่แทร็กของการมีโอกาสเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าถ้าท่านได้กลับเข้ามานะครับคนที่อาจจะเซ็งแน่นอนว่าก็คือคุณโจ๊กนะครับเพราะว่าคุณกิตติรัตน์นะครับจะเกษียณอายุในปี2569ก็แปลว่าเส้นทางของคุณโจ๊กจาก67ถึง69ถ้าคุณกิตติรัตน์ได้ขึ้นคุณกิตติรัตน์ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณโจ๊กก็จะแฮ้วไปอีก2ปีนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณโจ๊กคาดหวังเพราะแปลว่าอายุราชการคุณโจ๊กก็จะถอยลงไปอีก2ปีด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจับตานะครับว่าคุณกิตติรัตน์ในสุดแล้วจะกลายเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จากความขัดแย้งระหว่างคุณต่อศักดิ์กับคุณโจ๊กหรือเปล่าถ้าใช่นะครับแปลว่าจาก67ไป68แล้ว68ไป69คุณโจ๊กก็จะไม่สามารถขยับจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นะครับแล้วคุณกิตติรัตน์เป็นคนที่คนในวงการตำรวจด้วยกันนับถือนะครับว่าตามอาวุโสเนี่ยได้โปรไฟล์ดีนะครับไม่มีเรื่องอื้อฉาวอันนี้น่าสนใจนะครับศึกนี้จะนำไปสู่การเอาคุณโจ๊กออกจากไลน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมาไปอีก2ปีหรือเปล่านะครับขอบคุณคุณโอเวอร์โดสนะครับบอกว่ากินฟรีตามสนองผ่านระบบคอร์รัปชันอุปถัมภ์เส้นสายนะครับคุณจินดาบอกว่าสนับสนุนช่องค่ะขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่สนับสนุนกันคนละไม้คนละมือนะครับโอ้คอมเมนต์ดุเดือดนะครับในเรื่องนี้คุณโอเวอร์โดสบอกว่าทำไมไม่เอาคนนอกเข้าไปตรวจสอบด้วยภาคเอกชนนี่แหละครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับเรื่องของตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดมาคุยกับท่านผู้ชมต่อไปนะครับสรุปผลโพลนิดนึงนะครับวันนี้ก็ทางโพลถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่พรรคก้าวไกลตั้งงบศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ทั้งหมดของรัฐบาลนะครับเพราะว่า
ปกปิดข่าวจริงที่อื้อฉาวรัฐบาลนะครับอันนี้ก็คือคำถามของโพลวันนี้ในช่องศิโรตพรนะครับถามกันมา47นาทีนะครับมีคนโหวตประมาณ 1,687 คนนะครับเดี๋ยวจะเอาโพลตอนนี้มาขึ้นให้ผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งโพลถามคำถามนี้ในหน้าแรกของคอมมูนิตี้นะครับหน้าชุมชนของ YouTube ศิโรตทอล์คด้วยนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่พรรคก้าวไกลตัดงบสูงต่อต้านเฟคนิวส์นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปิดข่าวจริงที่รัฐบาลเสียหายด้วยเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยที่ให้ตัดงบหมดเนี่ย 98% ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบ 2% นะครับอันนี้คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับต่างคนต่างคิดได้นะครับเบื้องต้นเห็นด้วยกับการตัดงบให้หมดเลยเนี่ย 98 นะครับส่วนไม่เห็นด้วยเนี่ยมีประมาณ 2% นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเรามีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมานะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิมลแดงนะครับคุณนิติพลคุณท็อปนิติรัตน์คุณนิโคลาลีคุณบรีนนะครับคุณวรรณานะครับคุณจินดาคุณโอเวอร์โดสนะครับส่วนใน QR code และธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068ท่านก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับวันนี้ก็มีหลายคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านที่สมัครมาใน QR code แล้วก็ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับขอบคุณคุณทันชนกนะครับขอบคุณคุณคณิษฐานะครับขอบคุณคุณนิตยานะครับขอบคุณคุณพงษ์บนดนะครับขอบคุณคุณปริญญานะครับขอบคุณคุณวิไลนะครับขอบคุณคุณอุมารินนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่สนับสนุนมาทาง QR code และธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกความสนับสนุนของท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนข่าวศิโรตทอล์คนะครับแล้วก็ย้ำนะครับหากท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามคลิปนี้นะครับเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิกรายเดือนซึ่งจะเป็นช่องทางในการสนับสนุน YouTube ศิโรตทอล์คที่ยั่งยืนที่สุดนะครับฝากทุกท่านกดสมัครสมาชิกรายเดือนกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรตทอนะครับแล้วก็ไปตรงคำว่า Membership นะครับสนับสนุนรายเดือนได้นะครับเต็มที่ก็เดือนละ250บาทนะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงนะครับก็เดือนละ35บาทซึ่งก็เท่ากับวันละ1บาทนะครับเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรตทอกันนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกกันนะครับภาพไม่เจออีกแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับทิ้งท้ายด้วยการชวนสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับนะครับทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนสมัครสมาชิกนิดหนึ่งนะครับว่าท่านสามารถสนับสนุน YouTube ศิโรตทอล์คแบบรายเดือนได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทเท่ากับวันละบาทนะครับด้อมเนื้อปิ้งวันละ6เดือนละ65บาทเท่ากับวันละ2บาทด้อมผักผลไม้เดือนละ80เท่ากับวันละ2บาท80สตางค์นะครับด้อมเนื้อวากิว100บาทเท่ากับวันละ3บาท30สตางค์ด้อมปลาทอด150บาทก็คือวันละ5บาทและด้อมหมูกรอบนะครับเดือนละ250เท่ากับวันละ8บาทนะครับนี่ก็คือโอกาสนะครับที่ท่านจะร่วมกันกับผมนะครับในการสร้างชุมชนข่าวศิโรตทอล์คนะครับขึ้นมาให้เป็นช่องทางของประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ย้ำว่าท่านดูย้อนหลังนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับส่งความสนับสนุนทางซุปเปอร์แทงค์ได้นะครับตามอัธยาศัยนะครับทุกความสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วย้ำอีกครั้งว่ากดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องศิโรตทอล์คและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊กมาแล้วขอบคุณคุณน้องกุ๊กกิ๊กมากๆนะครับมาในช่วงท้ายเสียงเริ่มหายและเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน 18:00 น. Extra View มุมมองพิเศษครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ